ครับอ่าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปที่ที่บางมดเนาะพอดีติดภารกิจตอนบ่ายนิดน,นึงอาจารย์กลับมาไม่ทันนะครับวันนี้เราจะมาต่อเรื่องอ implementation and version control นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผู้เรื่องพูดเรื่อง implementation ไปแต่ว่าเป็นเป็น concept ของการทำ low code programming เนาะแต่ว่าวันนี้จะเป็นหลักการแล้วก็ทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องกับการ พัฒนาซอฟต์แวร์จะไม่ใช่เป็นมุมของการเขียนโค้ดนะจะไม่ได้มาบอกว่าเขียนโค้ดยังไง for loop while loop เขียนยังไงแต่ว่าจะอธิบายว่ามันมีอะไรรอบๆการพัฒนาบ้างที่ทําให้เราเขียน source code ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพสามารถดูแลรักษาได้ในระยะเวลายาวนานนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการทำ version control นะครับที่ เราจะบริาหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์อย่างไรนะครับอุ้ยโทษทีล็อกสกรีนไปต้องแชร์ใหม่กันหนึ่งนะครับโอเคครับ วันนี้เอาเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือฟรีสามารถไปโหลดมาอ่านกันได้น่าจะไม่มีเวอร์ชัน PDF รองมังแต่ว่าเวอร์ชันที่เป็นออนไลน์สามารถอ่านได้ฟรีนะครับเป็นหนังสือชื่อ Software Engineering at Google มีเรื่องราวที่มีประโยชน์เยอะมากเลยก็คือมันเป็น best practice ของบร,ริษัท Google ที่เขา develop software มาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเขาก็รวบรวมวิธีการกระบวนการ best practice ของเขาที่เขาใช้ เขาก็เขียนออกมาเป็นหนังสือนะครับอาจารย์อ่านจบแล้วอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ดีมากเพราะนั้นคือถ้าสนใจลองเข้าไปอ่านดูนะครับเขาก็เขียนอ่านไม่ยากนะแล้วมันก็มีเรื่องราวตั้งแต่โอ้การบริหารจาัดก,การทีม productivity นะครับการการทำ code review การทำ c o ด i n g convention อะไรเยอะมากมายเลยนะครับโอเควันนี้จะมีเรื่องที่มาเล่าให้ฟังอยู่3อันก็คือ implementation นะครับว่ามันมีคอนเซปต์อย่างไรบ้างในแง่ของ software engineering แล้วก็ วิธีการทำเวอร์ช n Control ซึ่งเดี๋ยวเราจะมี lab exercise ให้ทุกคนทําด้วยนะครับสุดท้ายถ้ามีเวลาเหลืออันนี้อาจารย์ให้ไว้เป็น optional เนาะก็คือว่าอาจารย์จะคุยเรื่องวิธีการเขียน c o m เมนตที่ดีว่าต้องทํำยังไงด้วยนะครับถ้าเวลาทันก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าไม่ทันก็มีมีสไลด์อยู่แล้ะมันมีแค่9หัวข้อนะครับไม่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากโอเคมาเริ่มที่ตัว implementation ก่อนนะครับคือการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็น ศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งนะครับคุณมาตินฟาวเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างโด่งดังในสายวิศวกรรมซอฟต์แวร์เขาเป็นซอฟต์แวร์จิเนียร์อยู่ที่บริษัท t o t w เวิร์กแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการทําซอฟต์แวร์เนี่ยที่ดีมากแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เขียนหนังสือเขียนบล็อกเขียนอะไรออกมาเยอะมากก็จะมีคนติดตามแล้วก็มีหลักการหลายๆอย่างที่อ้างอิงมาจากเขาเนี่ยเยอะมากนะครับมาตินฟาวเลอร์เนี่ยบอกว่าคนที่เขียนโค้ดเนี่ย ใครใครก็เขียนได้นะครับจริงๆเขาบอกว่า any fool เลยเนาะก็คือแบบว่าคนคนโง่ที่ไหนก็เขียนโค้ดได้อะประมาณนั้นเท่าตรงๆแต่ว่าจริงๆคงไม่ได้ขนาดนั้นคือหมายว่าเรื่องเขียนซอฟต์แวร์หรือว่าเขียนโค้ดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากมากคนที่เรียนวิธีการเขียนโค้ดเนี่ยก็ก็เขียนได้นะครับแล้วก็เด็กๆสมัยนี้ก็เริ่มเขียนโค้ดกันได้แล้วมันมีวิธีการเขียนโค้ดเยอะแยะมากอาจจะเป็น drag and drop block programming หรือว่าแม้แต่ low code programming ที่เราที่เราดูนไปครั้งที่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่า คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีนะครับก็คือแบบกู๊ดโปรแกรมเมอร์เนี่ยต้องเขียนโค้ดที่คนสามารถเข้าใจได้คือปกติแล้วอะ่ะโค้ดเนี่ยคอมพิวเตอร์มันเข้าใจคือเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วก็โค้ดก็ถูกคอมไพล์ออกมาตรงนั้นอะเป็นแมชชีนโค้ดที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้นะมันเป็นแอสเซมบลีใช่ไหมแล้วจากนั้นก็กลายเป็นแมชชีนโค้ดซึ่งการเขียนให้คอมพิวเตอร์เข้าใจอะ่ะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ว่าการเขียนโค้ดแล้วทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็คนเข้าใจด้วยเนี่ยไม,ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องมาเนี่ยมามาคุยกันว่นนวาเอะทำไงให้โค้ดที่เราเขียนเนี่ยไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ที่เข้าใจได้แต่ว่าคนเองก็สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับกระบวนการของการทำ implementation เนี่ยมันจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆก,ก็คือ1เขียนโค้ดเนาะซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วเราเขียนโค้ดออกมา ให้ซอฟต์แวร์ทำงานได้นะครับแต่ว่าที่คนอาจจะยังไม่ค่อยได้ทำกันก็คือหนึ่งสองคือยูนิตเทสติ้งนะครับคือเขียนโค้ดเสร็จไปเขียนเทสหรือเขียนเทสก่อนแล้วค่อยเขียนโค้ดเพื่อให้แน่ใจว่าโค้ดนั้นอะทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับเพื่อ Verify นะครับว่าว่าโค้ดทำงานได้ถูกต้องนะครับจากนั้น ถ้าสมมติว่ามีการเจอเจอบั๊กนะฮะเจอดีเฟกในซอฟต์แวร์ของเราไม่ว่าจะเป็นช่วงระหว่างการทำยูนิตเทสหรือว่าการทำดีบักกิ้งเนี่ยไม่ระหว่างการทำยูนิตเทสติ้งหรือว่าการเขียนโค้ดเนี่ยเราก็ต้องมาทำสเต็ปที่3ก็คือสเต็ปที่เรียกว่าดีบักกิ้งนะครับดีบักกิ้งก็จะเป็นกระบวนการที่หาต้นต่อ ของบั๊กนะครับและแก้ไขครับเพราะฉะนั้นเรามีบั๊กและเราเจอว่ามีบั๊กเกิดขึ้นเราต้องทำกระบวนการดีบั๊กกิ้งก็คือไปหาซิว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนคืออยู่ตรงบรรทัดที่เท่าไหร่ในซอสโค้ดเลยเราต้องระบุให้ได้เพราะว่าถ้าเราระบุไม่ได้เราก็จะไม่สามารถ ทำให้บั็นั้นเกิดขึ้นอีกได้เนาะแล้วถ้าไม่สามารถทําให้บางนั้นเกิดขึ้นซ้ําได้คุณก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้เพราะฉะนั้นกระบวนการดีบักกิ้งก็จะมีสเต็ปอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการทํำ c o n f i guration management หรือว่าการบริหารจัดการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือว่า change นะครับ ในซอฟต์แวร์อ่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่มีการแก้บั๊กมีการเอาฟีเจอร์บางอย่างออกเรามีวิธีในการบริหารจัดการยังไงเราคิดแทร็กของการแก้ไขอย่างไรเรามีการจัดเวอร์ชันยังไงเราสามารถย้อนกลับไปเวอร์ชันเก่าได้ไหมพวกนี้จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่า configuration management นะครับในเฟสของการทำ implementation เนี่ยมันก็จะเป็น ส่วนของการเขียนโค้ดจะเป็นหลักนะส่วนใหญ่ก็เดเวลอปเปอร์ก็นั่งเขียนโค้ดไปนะครับมีสองจอสามจอใช้เวลาเยอะนะคือการ i m p l e เ e n t นเทเนี่ยอาจจะใช้เวลาห้าสิบเปอร์เซ็นของระยะเวลาในการทำซอฟต์แวร์ทั้งหมดก็ได้นะครับของระยะเวลาอ่ะนะครับแล้วแต่วัชนีของซอฟต์แวร์นั้นเป็นแบบไหนถ้าซอฟต์แวร์นั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่มัน มิชช i ่นคริ t ิค a ลมากหรือว่ามันแบบมีความสำคัญกับคนเช่นอุปกรณ์ด้านการแพทย์อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่ต้องไปอยู่ในเครื่องบินอย่างเงี้ยส่วนที่เป็นส่วนหลักอาจจะกลายไปอยู่ในส่วนของการทดสอบแต่ว่าซอฟต์แวร์ปกติก็จะใช้เวลาประมาณห้านสะิบอร์เซนในการทำตัว implementation นะครับซึ่งรูปแบบในการทำ implementation ที่ดีเนี่ยมันจะมีปัจจัยสำคัญอยู่หปัจจัยนะครับที่อาจารย์เลือกมาหปัจจัยเนี้ย เกี่ยวข้องกันแล้วก็รวมกันส่งผลให้ซอฟต์แวร์อินพตอเมนเทชันออกมาดีหรือไม่ดีนะมาดูที่ตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยเรียกว่า completeness นะครับ completeness ก็คือความสมบูรณ์ของการพัฒนาสมบูรณ์แปลว่าอะไรก็คือทำแล้วครบถ้วนนะครับครบถ้วนนี้อ้างอิงตามอะไรก็คืออ้างอิงตาม requirements นะครับก็คือดูว่า เรามี r e q u i r e m e n t ทั้งหมด20อันเราทำแล้วทำได้ครบตาม l i s t ของ r e q u r r m m n t t ทั้งหมด20อันไหมถ้าทำได้ครบสมบูรณ์ก็ถือว่าเรามี completeness นะครับการการทำครบตาม r e q u r r m m n t t ก็เป็นปัจจัยอย่างแรกก็คืออย่างน้อยคุณต้องทำแล้วมันทำได้ตามที่ลูกค้ายอยากจะได้ก่อนนะอย่างที่สองก็คือความถูกต้อง ความถูกต้องของการทำซอฟต์แวร์เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องอ้างอิงจาก requirement เหมือนกันก็คือว่าทำแล้วทำได้อย่างที่ requirement บอกไหมคือเราสามารถทำให้สมบูรณ์นะทำให้ครบทุก requirement เลยแต่ว่าทำแล้วไม่ถูกเลยก็คือวิธีการที่ทำมันไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับคุณก็อาจจะมี completeness แต่ว่าไม่มี correctness ก็ได้นะครับันคือสองมุมเนี้ยก็จะเป็นสองมุมที่มัน เกี่ยวข้องกันอยู่นะถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือต้องมีทั้ง completeness แล้วก็มีทั้ง correctness ต่อมานะครับอาจจะเป็นตัวที่เริ่มไม่ค่อยคุณจริงกันเท่าไหร่นะตัวที่สามเรียกว่า readability มาจากสองคำก็คือมาจากคำว่า read แล้วก็คำว่า ability นะครับ read ก็คืออ่านใช่ไหม ability ก็คือความสามารถเพราะฉะนั้นคือ readability เนี่ยมันคือ code อ่านง่ายแค่ไหนนะครับเราอยากให้โค้ดเราที่เขียนเนี่ยมันมี readability สูงสูงเพราะฉะนั้นคือเราอยากให้เขียนแล้วคนอ่านเข้าใจได้ง่ายคือเวลาเรา develop software เนี่ยตอนแรกๆตอนเขียนเราก็เข้าใจอยู่มาเราเป็นคนเขียนเองเนาะทุกอย่างมันยังอยู่ในหัวเราแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งแม้แต่ตัวเองนะครับสมมติผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กลับมาอ่านอีกทีอะ่ะอาจจะจําไม่ได้ด้วยซ้าว่า เขียนอะไรไปแล้วก็อ่านโค้ดตัวเองไม่รู้เรื่องด้วยเพราะฉะนั้นคือเรื่อง readability เนี่ยมันมีส่วนสําคัญในการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ในระยะยาวนะครับถ้าไม่นับว่าตัวเองอ่านเองเอาไปให้คนอื่นอ่านนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เขียนขึ้นมาถ้าเขียนออกมาแล้วอ่านยากซอฟต์แวร์ก็จะดูแลรักษาได้ยากนะครับตัวที่สี่ก็คือ maintainability maintainability เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ readability อย่างที่เราไปเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเรามี readability ที่ดีซอฟต์แวร์นั้นก็จะมี maintainability ที่ดีแต่ว่าตัว maintainability เนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยไม่ใช่แค่เรื่อง readability อย่างเดียวนะครับมันประกอบจากสองคำเนาะ maintain แล้วก็ Ability นะครับ Main maintain ก็ดูแลรักษาใช่ไหมความสามารถในการดูแลรักษา readability เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นมีเรื่องอะไรอีกเรื่อง documentation เรามีการทำด็อกิเมนต์ไหมมีการบันทึกว่าส่วนเนี้ยของซอฟต์แวร์เนี่ยมันถูกออกแบบมาอย่างไรมีการบันทึกสถาปัตยกรรมหรือเปล่าว่าใช้สถาปัตยกรรมแบบไหนมีการเก็บข้อมูลว่าเราใช้เซตอัพเอนวอ n m ์เ t มนต์อย่างไงนะครับเ a ต้าเบสเวอร์ชั่นอะไรยี่ห้ออะไรมีคอนฟิกอย่างไรนะครับ, align, align, รรบโปรแกรมมิ่งแลงวิภาษาอะไรเวอร์ชันอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันสามารถดูแลรักษาได้ไง่ายขึ้น นอกจาก documentation มีอะไรอีกก็จะมีพวกการเขียนที่ทำให้ช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น mm hmm. เช่น code comment นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพูดเรื่อง code comment กันด้วยถ้ามีเวลาเนาะก็คือการเขียน comment ช่วยอธิบายให้เข้าใจโค้ดมากขึ้นเพราะงั้นคือมันก็จะมี maintainability mm hmm. ที่ดีขึ้นนอกจากนั้นก็มีส่วน support อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ coding convention คือมีการกำหนด วิธีการเขียนว่าจะต้องเขียนยังไง indent แบบไหนจัด format อย่างไรไอ้พวกเนี้ยจะส่งผลกับการดูแลรักษาในะระยะยาวนะครับจะเห็นว่าทั้งหมดที่ที่ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นในมุมของ developer นะครับการ implement เนี่ยถ้าถ้าเป็นข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยมันจะเป็นในมุมของลูกค้าก็คือเราทำแล้วตอบโจทย์ requirement ลูกค้าแต่ว่าที่เหลืออีกอีกสอันด้านเนี่ยจะเป็นส่วนของ developer ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่อง performance นะครับ performance เนี่ยก็คือประสิทธิภาพของมันะดีแค่ไหนประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ก็มีหลักหายแง่มุมเนาะเช่นสปีด่าทำได้ตรงตาม Requirement ทำทำได้อย่างถูกต้องนะครับตรงตาม r q u u r r m m n t t ทุกอย่างแต่ว่าความเร็วอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันช้ามากสมมติล็อกอินได้ทำได้อย่าง complete ทำได้อย่าง correct แต่ว่า ทำแล้วใช้เวลาล็อกอิน5นาทีอันนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพที่ไม่โอเคเนาะเพราะนั่นคือในมุม performance เนี่ยมันจะตอบโจทย์ของ non functional requirement นะครับว่าเอ้ยทำแล้วอะทําได้ดีแค่ไหนนอกจาก speed มีอะไรอีกมีเรื่อง scalability เนาะว่ารองรับผู้ใช้ได้เยอะแค่ไหนสามารถล็อกอินได้ แต่ว่ารองรับคนล็อกอินพร้อมกันได้แค่หนึ่งร้อยคนกับอีกระบบหนึ่งรองรับคนล็อกอินพร้อมกันได้หนึ่งคนเพราะนั้นคือ scalability มันก็ต่างกันนะครับเพราะนั้นคือ performance ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบว่าเอันนี้มันเป็น implementation ที่ดีไหมไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําให้มันแบบโอ้โห performance ดีทุกทุกโปรเจกต์ที่เราทําแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอันที่ต้องดูตาม requirement เหมือนเดิมว่า requirement บอกว่ายังไงนะครับเบียรคคอยไม่บอกว่าต้องรับได้ หนึ่งพันคนเราก็ต้องทําให้มันรองรับได้หนึ่งพันคนนอกจากนั้นก็จะมีเรื่อง availability นะครับก็คือว่าซอฟต์แวร์นี้ยใช้งานได้ต่อนเนื่องยาวนานแค่ไหนไม่าวอ่าทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงท w ่ n t y f o แต่ว่าเรื่องจริงมันจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะขนาด Google Facebook อะไรมันยังดาวได้เลยเพราะนั้นคือก็จะมีการกำหนดอยู่ในการจ้างงานว่าจะให้ level ของ availability เนะี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับ ถ้าไปลองดูจะเห็นว่ามันมีตัวเลขเช่น9 9้าสอร์อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแปลออกมาได้ว่าจะสามารถระบบจะดาวได้กี่วันกี่ชั่วโมงต่อปีนะครับโอเคมุมสุดท้ายก็คือมุม traceability นะครับอันนี้ก็เป็นสองคำเหมือนกันก็คือ trace บวก ability trace ก็คือแปลว่าการติดตามเนาะการแบบตามดูอะไรบางอย่าง Traceability เนี่ยมันจะเป็นหลักการที่เราสามารถติดตามได้ว่า requirement ที่เรามีนะครับไปเป็น design สมมุติไปเป็นไปเป็น data flow process ที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็น module ที่หนึ่งใน source code แล้วก็มี test case ที่หนึ่งที่ใช้ในการ test ตัวนั้นเนี่ยมันเป็น traceability เพราะว่ามัน ติดตามได้ว่าตั้งแต่ Requirement เนี่ยเราทำการดีไซน์เราทำการ Implement แล้วเราก็ทำการ t test ครบถ้วนนะครับเพราะนั้นคือ,อถ้ามี Requirement ที่2ก็ต้องสามารถทำได้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันไปตรงกับ Process ไหนมันไปตรงกับโค้ดตัวไหนแล้วก็มี t test Case ไหนบ้างที่มา t test มันเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าทำไปจน Requirement สัก requirement หนึ่งแล้วเราเจอว่าตัวนี้ไม่มีไม่มีการออกแบบไม่มีการ implement แล้วก็ไม่มี test case ก็แปลว่า เรายังทำไม่ครบถ้วนตาม requirement ทั้งหมดนะอันนี้ Traceability ก็จะช่วยเราในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าอะไรเริ่มจากไหนไปไหนเรามีดีไซน์ครบถ้วนหรือไม่เรามีเท Case ครบถ้วนหรือไม่นะก็จะทําให้เราสามารถเออเติมเต็มจุดต่างๆได้ครบถ้วนมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็น6 Factor ที่มีผลกับก,บการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับโอเคต่อมาขยับมาเรื่องเกี่ยวกับพวก Coding Convention แล้วก็การที่เรากำหนดวิธีการหรือว่ากฎบางอย่างเพื่อทำให้เรามี Readability ของโค้ดที่ดีขึ้นนะครับอันนี้มาจากหนังสือ Software e n g i n e e r ท n g at g o ที่ e ที่ t h r p t e r 8นะไปลองอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่อง Style Guide แล้วก็ rules นะครับ Style guide ก็คือเป็นแนวทางในการเขียนโค้ดในการกำหนดสไตล์ของโค้ด l e s ก็คือเป็นกฎบางอย่างที่ให้ทำหรือไม่ให้ทำนะ เขาบอกว่าองค์กรที่เป็นองค์กรวิศวกรรมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีหมายว่าซอฟต์แวร์นะวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นแบบบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะต้องมีกฎอะไรบางอย่างเพื่อจะกําหนดว่าของที่อยู่ในโค้ดเบสหรือว่าในเล็โปเนี่ยครับในในเล็บโปที่เราไว้เก็บโค้ดเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรนะเราอาจจะมีกฎที่เกี่ยวข้องกับว่าเก็บไฟล์ยังไงอ่มีมีสตรัคเจอร์ของการเก็บซอสโค้ดอย่างไร จะต้องมีการวางโมดูลก่อนมีการกําหนดแพ็กเกจแล้วค่อยมีการกําหนดว่าแต่ละอันจะอยู่ในโฟลเดอร์ยังไงเนี่ยก็จะเป็นกฎอันหนึ่งอันที่2ก็คือเป็นกฎเกี่ยวกับการฟอร์แมตตัวโค้ดว่าจะมีอินเดนต์ยังไงนะจะมีการเปิดปีกาที่บรรทัดเดียวกันหรือว่าไปขึ้นอีกบรรทัดหนึ่งมีการเว้นวรรคสเปซซิงยังไงไอ้พวกนี้ก็เป็นอะไรเล็กน้อยแต่ว่ามันมีผลกับคนที่มาอ่านในภายหลังนะครับสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องการตั้งชื่อ แล้วก็แพทเทิร์นต่างๆว่าเราจะมีการตั้งชื่อตัวแปรอย่างไรมีการจัดแพทเทิร์นเนาะว่าเอ้ยมันจะต้องตั้งตัวแปรเรียงไปแบบนี้แล้วก็การจัดการกับพวก Exception แล้วก็ t r e a d s นะครับที่ที่มีในซอฟต์แวร์เยทำยังไงแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เป็นเหมือนกฎที่เราต้องยึดถือตามเนาะคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสังคมมันก็จะมีกฎให้เรากฎหมายให้เราทําตามใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้านักศึกษาจบไปแล้วไปทํางานอยู่ในบริษัทซอฟต์แวร์เขาก็จะมีกฎให้เราทําตามเหมือนกันในซอฟต์แวร์ทีมว่าจะต้องทําแบบนี้แต่ว่าในเป็นในแง่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องทําตามเนี่ยนโยบายที่ที่กําหนดขึ้นมาก็แล้วแต่ไปไปอยู่องค์กรไหนวิธีการในการกําหนดก็แตกต่างกันแล้วก็ไม่ได้มีคําตอบว่าแบบไหนที่เป็นแบบที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าที่แน่นอนก็คือว่าองค์กรเนี่ยจะต้องดูแลรักษาไอ้ตัวสไตล์ไกด์เนี่ย อย่างต่อเนื่องคือต้องทำให้มันอัปทูเดตแล้วก็ทำให้มันแบบเหมาะสมกับสถานการณ์เรามีกฎทำไมนะครับกฎเนี่ยมันเอาไว้ปกติตามกฎหมายเลยเนาะก็คือเอาไว้แยกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำก็เหมือนกันเลยถ้าเป็นในแง่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์เราก็มีกฎเอาไว้บอกว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ควรจะทาแล้วก็อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทานะครับแต่ว่าความหมายของคําว่าควรทํากับไม่ควรทําก็ ขึ้นอยู่กับองค์กรเี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือมันอยู่อยู่ที่ว่าองค์กรนั้นนะคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทําเช่นสําหรับบางองค์กรนะครับสิ่งที่ควรทำเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าควรจะใช้โค้ดแพทเทิร์นที่มันใช้เมมโมรีน้อยๆหรือว่ามันทําให้รันไทม์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีอันนี้อาจจะเป็นองค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เช่นอุปกรณ์ embedded System อุปกรณ์ IoT จํจเป็นจะต้องใช้ Resource ปริมาณน้อยๆเพื่อให้มันทํางานได้รวดเร็วที่สุดก็อาจจะเน้นไปที่ว่าเราต้องใช้โค้ดที่ออปติมัล์ที่สุดใช้เมมโมรีให้น้อยที่สุดนะครับบางองค์กรอาจจะบอกว่าสิ่งที่ดีเนี่ยคือการใช้ language feature ใหม่ๆสมมติว่าแต่ว่า r i p ิปออกเวอร์ชันหน้ามี language feature อันใหม่ให้ใช้ได้ให้ใช้ทันทีอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบองค์กรหนึ่งที่เขาอยากจะแบบตามเทคโนโลยีให้ทันในขณะที่บางองค์กรอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ย ไม่ทีเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะเขารู้สึกว่าการไปใช้ language feature ใหม่ๆมันมีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาทั้งเรื่องความปลอดภัยปัญหาเรื่องการที่อีกคนนึงอ่านไม่รู้เรื่องก็ได้เพราะอาจจะคิดว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้เพราะ,ะนั้นคือมันก็แล้วแต่องค์กรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ consistency นะเพราะว่าคือเวลาจะทำอะไรก็คือทำให้มันเหมือนกันเพราะ,ะนั้นคือสิ่งสำคัญคือจะทำยังไงก็ได้แต่ว่าทุกคนในองค์กรอ่ะจะต้องทำเหมือนกัน ถ้าอะไรที่ทําแล้วมันไม่มันไม่ consistent คือมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คนอื่นทํามาเนี่ยก็จะถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับมาดู3ามด้านของการกําหนด coding style ที่เป็นตามหนังสือ Software Engineering at Google นะครับเขาบอกว่าแบ่งได้3มหมวดก็คือหมวดแรกเนี่ยเป็นสไตล์ที่เอาไว้หลีกเลี่ยงปัญหาคือ danger หรือว่าแบบอะไรที่ทําให้เกิดอันตรายเนี่ยมันมีอะไรบ้าง สองก็คือกฎที่ไม่ได้มีปัญหาหรอกคือถ้าทําถ้าทําขัดกักรฝนเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันเป็นกฎที่ช่วยให้เราอะทําตามแบบอย่างที่ดีหรือที่เรียกว่า b a s t practice อันที่สามก็คือกฎที่เอาไว้ให้แน่ใจว่าการเขียนเนี่ยมันจะออกมาสอดคล้องกันนะครับเพราะนั่นคือความซีเรียสมันก็จะค่อยๆน้อยลงเนาะจากอันที่มันมีปัญหา ลงมาเป็นอันที่ทําตามแบบอย่างที่ดีแล้วก็สุดท้ายคือทําให้มันสอดคล้องกันในองค์กรน,นะครับ่ามาดูอย่างแรกนะครับกฎที่เอาไว้สําหรับหลีกเลี่ยงปัญหามีอะไรบ้างตัวอย่างเนาะอันนี้ไม่ได้เป็นทุกอย่างนะครับเช่นกําหนดว่าใช้ static variable ยังไงหรือว่าพวก constant เนี่ยใช้ยังไงให้ใช้ไม่ให้ใช้บางทีการใช้พวก constant variable ที่เป็น global variable เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับ ใช้ lambda expression อ่า lambda expression ที่เป็น language feature อย่างหนึ่งก็คือเป็นการส่งฟังก์ชันไปเป็น p a r a m e อร์ให้กับอีกฟังก์ชันหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะกำหนดว่าให้ใช้หรือไม่ให้ใช้คือบางองค์กรก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีให้ใช้ได้บางองค์กรรู้สึกว่านี้เป็นเรื่องอันตรายเพราะไม่สามารถคาดการ behavior ได้เราไม่รู้ว่าเม t ดต d อนี้จะรับฟังก์ชันอะไรมาแล้วมันจะทำงานยังไงอาจจะไม่ให้ใช้อ่านี้ก็แล้วแต่นะครับ กฎในการจัดการกับ exceptions นะก็คือพอมีพอมี exceptions เช่นเวลาเขียนภาษาจาวามันจะมี e x c e p t i o n ก็คือทำแล้วโค้ดมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอะ่ะมันก็จะเกิด exceptions นะเช่น null pointer exception divide by zero exception อะไรพวกเนี้ยพอเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วอะ่ะจะให้ทำยังไงอันนี้ก็อีกเป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เขากำหนดไว้ควรจะกำหนดเป็นกฎนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องกฎที่เอาไว้จัดการกับพวก Th read นะการใช้ t r e a d การจัดก,การกับ Access Control การ Inherit Class ยอมให้ Inherit ไหมให้ Inherit แบบไหนแล้วก็อาจจะมีชนิดของ Vocabulary ก็คือจะให้ตั้งชื่อ,อยังไงนะครับอาจจะเป็น v o c a b ที่ให้ใช้แล้วก็ให้ใช้ได้บางจุดประสงค์เท่านั้นนะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับก็คือว่าตัวอย่างนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดก,การ Exception เดี๋ยวไลโค้ดให้ดูนิดหนึ่งก็คือว่าตรงนี้เป็นภาษาจาวานะครับอันนี้มันเป็น Style Guide จาก Google เรื่องการเขียนโค้ดภาษาจาวาในการบริหารจัดการ Exception เขาบอกว่า Exception เนี่ยจะต้องถูกแคชเสมอห้ามทิ้งมันไปเฉยๆนะครับแคชนี่แปลว่าอะไรคือเวลาเขียนโค้ดมันจะมีบล็อกที่เป็น Try กับ c a h เนาะอันนี้เป็นภาษาจาวานะแต่ว่าภาษาอื่นมันก็มีเหมือนกันทรีแค h เนี่ย ถ้าเรา try เนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นโค้ดที่เราไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าโค้ดเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาหรือไม่เนี่ยเราก็ใส่มันไว้ใน try block สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าตรงนี้มีปัญหามันจะกระโดดมาที่ cache นะแล้วตรงที่ cache เนี่ยมันจะได้ exception มาแล้วแต่ว่า ปัญหานั้นน่นะมันคือปัญหาอะไรอ number format exception null no, pointer exception หรือถ้ามันไม่มีการระบุ type ตัวใหญ่สุดก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า exception เฉยๆเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่ให้ทำเลยก็คือถ้ามี try c a s h แล้วตรงเนี้ไม่ทำอะไรอะ่ะอันเนี้ยห้ามทำนะเพราะว่ามันแสดงว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือยังไงควรจะต้องมี การทำ exception catch เสมอแล้วก็ใส่ไว้ว่าจะให้ทำอะไรจะ print error ออกมาจะไป log เป็น log message อะไรไว้ก็ได้แต่ต้องมีการทำอะไรบางอย่างนะครับมีข้อยกเว้นว่าถ้าเป็น test code อ่ะอน,นี้โอเคนะถ้าถ้าอยู่เป็น test code อันนี้ catch ไม่ต้องมีอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคือก็จะมีกฎอยู่ว่าเอออันไหนต้องทำอันไหนไม่ต้องทำนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกว่ากฎบางอย่างเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกฎข้อที่สองเป็นเรื่องการ ทำตามแนวแนวทางที่ดีหรือว่าการทําตาม best practice กดขออนี้ยมันจะมีส่วนในการช่วยให้โค้ดเบสของเราเนี่ยมีสุขภาพดีเหมือนคนเลยเนาะก็คือแบบทําไปแล้วเราจะดูแลรักษาได้ง่ายคือเขามีสภาพที่ดีอ่ะไม่ใช่เหมือนคนที่แบบโอ้ยย่ำแย่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยครับอันนี้จะมีอะไรบ้างนะมาลองดูตัวอย่างเช่นโค้ดคอมเมนต์นะอันนี้เป็นสไตล์ไกด์ของ Google เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษา C นะครับเขาบอกว่า ถ้าจะเขียนคอมเมนต์เนี่ยมันเขียนได้สองแบบเนาะคอมเมนต์ก็คือสามารถเขียนเป็น Single Line Comment กับ m u l t ิ Line Comment เขาบอกว่าใช้แบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องใช้ให้เหมือนกันคือถ้าสมมติว่าทั้งไฟล์นั้นอนะใช้แบบซิงเกิลไลน์ ก็ให้ใช้แบบ single line comment ให้หมดถ้าไฟล์นั้นใช้เป็น multi line comment คุณก็ใช้เป็น multi line comment ให้หมดแม้ว่าจะเขียมนมาทัดเดียวก็ให้ทำเป็น multi line comment ถ้าทุกๆอันมันเป็น multi line comment แต่ว่าถ้าอ่านไปนะก็จะบอกว่าเนี่ย single line comment is much more common ก็คือแปลว่าจริงๆแล้วก็ prefer ให้ใช้ตัว single line comment นะครับในใน IDE สมัยใหม่อ่ะเราสามารถกด line comment ได้ง่ายๆเนาะเช่นกด hot key เลยว่าให้เป็นแบบ คอมเมนต์ยาวๆหลายบรรทัดมันก็จะใส่มาเป็นซิงเกิลไลน์คอมเมนต์เหมือนกันแล้วมันก็จะทําแบบยาวๆไปเลยอาจารย์คิดว่าอันนี้ส่วนตัวนะเดาเอาคือว่าถ้าสมมติว่าเราทําแบบเนี้ยเราจะเห็นชัดเจนว่าบรรทัดทั้งหมดเนี้ยคือคอมเมนต์แต่ว่าถ้าเราใช้มัลติไลน์ comment นะครับตรงกลางเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันอยู่ในคอมเมนต์หรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นคอมเมนต์บล็อกที่มันยาวมาก,มากๆเช่นเป็นร้อยบรรทัด แล้วไปเปิดใน Editor อร์บางอันที่มันไม่มี Sy syntax Highlight เนี่ยอาจจะทำให้คนอ่านไม่รู้ว่าโค้ดนี้อยู่ในคอมเมนต์หรือไม่ได้อยู่ในคอมเมนต์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยมันชัดเจนมากว่าเนี่ยโค้ดนี้คืออยู่ในคอมเมนต์หมดเพราะมันเป็นมันเป็นซิงเกิลไลน์เราก็จะเห็นหมดเลยว่าเนี่ยคือโค้ดที่ถูกคอมเมนต์ถูกคอมเมนต์ถูกคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาอะไรเพราะคอมเมนต์เนี่ยมันเอาไว้ให้คนอา่านแต่ว่าบางที อาจจะทําให้เกิดความสับสนได้เพราะนันคือเขาก็มีกฎออกมาว่าต้องเขียนคอมเมนต์แบบนี้นะครับหมวดที่3ก็คือเป็นกฎที่เอาไว้ให้แน่ใจว่าทําแล้วสอดคล้องกันก็คือหมายว่าทุกคนในองค์กรหรือว่าทุกคนในทีมเนี่ยทำแล้วออกมาในแนวทางเดียวกันการที่มันมีความสอดคล้องเป็นแบบแผนเดียวกันมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ก็คือหนึ่ให้สามารถมา สร้าง Tool หรือว่าสร้างเครื่องมือเพื่อช่วย d e v วลลอปเปในการทํางานได้ถ้าเรารู้ว่าทุกคนเขียนโค้ดในลักษณะแบบนี้เราสามารถทํา t o Tool หรือว่ามีแบบ Automate Formatting Styling ่เพื่อให้ช่วย d e v วลลอปเในการจัด Format ของ s o u r o e e เนี่ยได้แล้วก็ช่วยให้เพิ่มคนได้ง่ายด้วยเพราะว่าคนเนี่ยถ้าเขียนโค้ดแล้วเหมือนกันคุณสามารถย้ายไปโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงได้ย้ายกลับมาได้เพราะว่าวิธีการเขียนมัเหมือนเดิมก็จะสามารถเข้าใจได้ง่าย ถ้าทั้งองค์กรใช้วิธีการเขียนที่มันคอนสิสเทนต์คือมันสอดคล้องกันหมดมันใช้วิธีเดียวกันหมดคุณก็จะสามารถย้ายโปรเจกต์ได้แบบไม่มีปัญหานอกจากนั้นถ้าสมมติว่าเราทําแล้วมันเหมือนเดิมไปเป็นระยะเวลายาวนานโค้ดนนะมันก็จะดูแล,ลรักษาง่ายเพราะว่าโค้ดที่เขียนมาเมื่อ10ปีที่แล้วสมมตินะโค้ดที่ g o o g m e i l เ้ยเขียนมาไม่รู้กี่ปีล้วสิปี20ปีถ้าเขายังใช้วิธีการเขียนแบบเดียวกัน ก็อยู่มาเป็น20ปีคนที่เข้ามาใหม่หลังจากนั้น10ปีที่10ปีที่20ก็ยังสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้อยู่เรัน,นก็ทําให้โค้ดเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานทนทานต่อระยะเวลาที่ผ่านไปครับอ่ะตัวอย่างหนึ่งก็คือการเขียน empty block นะครับคือเขาบอกว่า empty block เนี่ยเป็นบล o c k ที่มันไม่มีอะไรแบบเนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็น style guide อีกอันหนึ่งของ Google เหมือนกันเป็นภาษา Java นะครับก็ อาจจะใช้วิธีเปิดแล้วปิดเลยหรือว่าเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะเลือกเอาแต่ว่าต้องทําให้เหมือนกันเนะี่ยความสําคัญมันคือมันต้องเหมือนกันคือเลือกแบบใดก็ได้แต่ต้องเหมือนกันนะครับอย่างนี้ไม่โอเคตัวอย่างล่างนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบเปิดแล้วปิด แต่ว่าตรงเนี้เปิดแล้วปิดเลยเห็นไหมมันก็จะมีความสับสนว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเขียนยังไงคือบางทีถ้าเราอ่านไปอเราก็จะคาดหวังว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ควรจะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ดันเขียนออกมาสลับกันก็จะทําให้เกิดความสับสนนะครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ว่าพอไปอยู่ในซอฟต์แวร์แล้วแล้วมันไปทํางานหลายๆคนพวกนี้ส่งผลกระทบเยอะเหมือนกันในเรื่องความเข้าใจนะครับก็จะกลับไปที่แฟกเตอร์ว่ามันมีผลกับพวก r e a d ability แล้วก็ maintainability ของโค้ดครับโอเคอ่าอ่ะอันนี้จบเรื่องตัวตัว coding style แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปขยับไปอีก activity หนึ่งในระหว่างการทำ implementation ที่มีผลกับการทำให้โค้ดเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะก็คือเป็นกระบวนการที่ทำ code review โค้ดรีวิวคือการไปตรวจสอบโค้ดตรวจสอบหรือว่าสอบทานโค้ดนะครับโดยคนในทีมนะครับคือเราเรามีเรามีคนเขียนโค้ดหนึ่งคนเราเรียกว่าโค้ดออเตอร์โค้ดออเตอร์เนี่ยส่งส่งสิ่งที่เขียนเนี่ยไปให้คนอื่นๆนะครับ ซึ่งเราเรียกว่ารีวิวเวอร์นะเขาก็เป็นคนในทีมนี่แหละคนในทีมก็จะอ่านแล้วก็ดูว่าโค้ดเนี้ยโอเคไหมถ้าเขาบอกว่าไม่โอเคเขาก็จะตีกลับมาแล้วก็คนที่เป็นคนเขียนก็มีหน้าที่ในการไปแก้ไขโคด้ดแล้วก็ส่งกลับไปใหม่นะครับก็จะเกิดลูปเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะโอเครีวิวเวอร์แฮปปี้แล้วก็สามารถสับมิตโค้ดนั้นเข้าไปในในโค้ดเบสได้กระบวนการโค้ดรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าพบว่าเป็น สิ่งที่ช่วยให้เกิดโค้ดที่คลีนแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเนี่ยได้มากที่สุดเลยเทียบกับวิธีการอื่นนะครับโค้ดรีวิวเนี่ยมี27%ที่ d e v e l o p e เ้เขาไปเซอร์วีเดเวลลอปเมาเนาะเขาเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ทำให้โค้ดเนี่ยมีคุณภาพดีอันดับ2ก็คือ Unit Test นะครับสิอันดับ3อ่ะเดี๋ยวไปเร็วๆก็เป็นเรื่อง t ท s เนาะอันนี้เป็นเรื่องการทำา CI อันนี้ก็เป็นเรื่อง Test อันนี้เป็นเรื่องการทำา e q u i r e m e n t ที่ดีแต่ว่าหลักๆคือถ้าทำโค้ดรีวิวเนี่ยเราจะได้โค้ดที่ clean แล้วก็มีคุณภาพดีนะครับมาดูกันว่าประวัติศาสตร์ของโค้ดรีวิวเนี่ยมันเริ่มมายัางไงโค้ดรีวิวเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี1976นะครับคุณไมเคิลเฟกเกนเป็นเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัท IBM 1976นี่นานมากเลยนะน่าจะตั้งแต่แบบตอนที่มีมีคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ๆไม่กี่ปีนะครับ ซอฟต์แวร์ในตอนนั้นน่ะไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมากด้วยแบบขนาดของคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีพลังมากแล้วก็การเขียนซอฟต์แวร์ก็ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีแล้วก็มีมีโจทย์ให้ทำซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมากขนาดนั้นแต่ว่าก็มีซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วแล้ว IBM ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ของโลกเขาก็จะมีการทำซอฟต์แวร์อยู่คุณไมเคลฟรแกนเนี่ยก็จะพยายามหาวิธีให้ทำยังไงก็ได้ที่ อยากจะปรับปรุงให้กระบวนการทำซอฟต์แวร์เนี่ยมันดีขึ้นนะทำให้คุณภาพของซอฟต์แวร์ดีขึ้นแล้วก็ productivity หรือว่าผลิตภาพของพนักง,งานที่เขียนโค้ดเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยเขาก็เลยเสนอหลักการที่เรียกว่า code inspection นะครับ inspect ก็คือไปไปตรวจสอบเหมกันอนะไปไปนั่งดูนะครับสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นสมัยที่ยังไม่มีเครื่องมืออะไรเลยเพราะนั้นคือทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นเป็น คนมานั่งดูกันนะครับแต่เขาพบว่ามันมีประสิทธิภาพดีนะในการหา defect หรือว่าหาปัญหาที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์แล้วก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายใน IBM เลยวิธีการทำโค้ดอินสเปกชันเอาไปใช้ได้ทั้งโค้ดตัวดีไซน์นะครับด็อกิวเมนต์เอาไปเช็ค Requirement ก็ได้ไปเช็คข้อมูลที่ได้มาก็ได้ไปดูด็อกิวเมนต์ก็ได้ไปดูเทสก็ได้นะเพราะฉะนั้นคือเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายไอเทมในซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ สิ่งที่ไมเคิลเฟแกนเจอก็คือว่าตอนที่ทำโค้ดอินสเปชชั่นนะครับเทียบกับไม่ได้ทำอันนี้คือทำอันนี้ไม่ได้ทำนะครับถ้าเขาพอดกราฟแกนแกนเเนี่ยคือเฟสในการพัฒนานะเฟสในซอฟต์แวร์เดเวลอปเมนต์ไลฟ์ไซเคิลเริ่มจาก planning requirement design code test แล้วก็ชิปหรือว่าด p l o ยใช่ไหมครับ เลื่อนมันก็จะเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับเวลาเวลาเลื่อนจากซ้ายไปขวาแกน Y เนี่ยเป็นจํานวนคนหรือว่าถ้าเรียกง่ายๆว่าดูว่าเป็นเป็นคอรสก็ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องที่ต้องใช้อะถ้าดูจากกราฟนะจะเห็นว่าเส้นที่มันเป็นเส้นประเป็นเส้นที่ไม่ได้ทำ InSpection เริ่มมาเนี่ยตอนแรกอ่ะมันจะมีมันจะมีส่วนต่างตรงเนี้ยสูงกว่า การที่ทำอินสเปกชันเอ้ยการชิปอาจารย์งงแล้วไหมเส้นที่เป็นเส้นประเนี่ยคือการทำอินสเปกชันนะครับเส้นที่เป็นเส้นทึบคือไม่ได้ทำตอนที่เริ่มมาตอนแรกเนี่ยช่วง planning requirement design เนี่ยมันจะมีคอสที่สูงกว่าตัวไม่ได้ทำอยู่นิดนึงนะครับแต่พอเราเริ่มเข้าเฟสที่เป็นการทำโคดดิ้งแล้วก็เฟส testing เนี่ยเราจะเห็นว่ามันประหยัดคอสมากกว่ามากนะตรงนี้ต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นคือเราเสียเวลาใช้ คนมันนั่งดูตั้งแต่ตอนทำ planning ทำ requirement เน่ยมันส่งผลให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเฟสที่ทำ coding แล้วก็เฟสที่ทำ testing แล้วก็ deployment ได้ได้เยอะเขาก็เลยเป็นเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ได้รับการยอมรับใช้กันมานะครับกระบวนการตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เหนื่อยนะก็ใช้คนเยอะใช้เวลาเยอะแล้วก็เป็นกระบวนการที่อ่เอเป็นกระบวนการที่เป็น synchronous นะครับก็คือเป็นกระบวนการที่ต้อง คนนะมานั่งอยู่ด้วยกันในสถานที่เดียวกันนะครับออนไซต์ On ที่เดียวกันใช้เวลาเดียวกันเซ m มไทม์แล้วก็เป็นแมนนวลต้องใช้คนในการทำทั้งหมดเลยรเริ่มจากการทำ p พลน n i n g จะต้องมาทำอะไรบ้างมาดูว่าสิ่งที่จะตรวจสอบเนี่ยมันครบถ้วนไหมนะครับ ดูเวลาว่าแต่ละคนตรงกันตอนไหนจัดมีติ้งจากนั้นเฟสโอเวอร์วิวก็คือมาคุยกันว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการแอดสไนให้ว่าใครเป็นคนตรวจอะไรจากนั้นก็เป็นเฟสการเตรียมตัวนะคนที่ได้รับแอดสไนก็ไปไปเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะต้องตรวจสอบหรือว่ารีวิวมีอะไรบ้างแล้วก็เข้าใจว่างานของตัวเองคืออะไร สเต็ปต่อมาเป็นการทำอินสเป t ชันก็คือนั่งหาบักนะก็มานั่งหาบักกันมาดูกันนะครับแล้วก็ DISCUSS กันว่าเอ่อต้องต้องทำยังไงแก้ไขยังไงนะครับอ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าให้หาปัญหายอย่างเดียวแต่ว่าไม่ไม่ต้อง DISCUSS นะครับว่าจะหาวิธีอื่นยังไงตอนนี้ให้เป็นวิธีการแก้ปัญหายอย่างเดียวจากนั้น Step Rework ก็คือคนที่เป็นเจ้าของโค้ดนั้นๆหรือว่าเอกสารหรือว่าไอเทมอะไรต่างๆนั้นเนี่ย ก็กลับไปแก้ไขปัญหาที่ที่ถูกเจอแล้วสุดท้ายก็จะมีสเต็ป f o l l o w up ก็คือกลับมาให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับก็คือหลังจากแก้เสร็จแล้วเนี่ยเอากลับมามาเช็คกันว่าทําได้ถูกต้องไหมหรือมันมีบั๊กเพิ่มมาไหมนะบางทีแก้ไปแล้วมีบั๊กเพิ่มก็มีเพราะฉะนั้นคือก็ต้องย้อนกลับมาให้ดูทั้งหมดเนี้ยมันใช้เวลาเยอะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะฉะนั้น มันจะมีกระบวนการใหม่ๆถูกคิดค้นขึ้นมาระหว่างทางเพื่อทําให้การทำโค้ดรีวิวหรือว่าโค้ดอินสเปคชันมันดีขึ้นในปัจจุบันเราก็เลยมีหลักการที่เรียกว่าโมเดนโค้ดรีวิวนะครับโมเดนโค้ดรีวิวเนี่ยมันยังทําตามจริงๆมันก็ยังไล่ตามกระบวนการเดิมของไบเกิลเฟรกนอยู่แต่ว่าเราทําโดยการมีเครื่องมือมาช่วยนะครับการมีเครื่องมือมาช่วยทําให้เราสามารถทําได้เร็วขึ้นแล้วก็มันจะเป็นอซิงโครนัสได้ก็คือว่า ไม่ต้องมานั่งอยู่ในที่เดียวกันและสามารถทำได้ตอนต่างเวลากันนะครับสามารถจะทำได้แบบออนไลน์ line. แล้วก็เป็นกระบวนการที่ใช้ทั้งคนแล้วก็ใช้ทั้งเครื่องมือประกอบการมาลองดูลูปก,การทำงานกันว่าถ้าเป็น modern code review จะเป็นยังไงนะครับ เริ่มมาก็คือมีโค้ดอันนึงนะครับโค้ดอันนี้ถูกส่งไปให้กับรีวิวเวอร์รีวิวเวอร์ก็มีหน้าที่ตรวจสอบว่าโอเคไหมเขาก็จะให้รีวิวคอมเมนต์มาว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็จะบอกว่าให้แก้ไขอย่างไรคนที่เป็นเจ้าของโค้ดเนี่ยก็ไปแก้ไขโค้ดออกมาตามคำสั่งของรีวิวเวอร์แล้วก็ส่งกลับไปให้ให้รีวิวเวอร์ตรวจสอบถ้าทุกอย่างโอเคนะครับถ้าถ้าทุกอย่างแฮปปี้แล้ะทุกคนโอเค ก็จะยอมให้โ okay, อเค c e c e pt แล้วก็ใส่เข้าไปในใส่เข้าไปในพอ base ได้กระบวนการนี้มันเหมือนเดิมแหละจริงๆแล้วอะแต่ว่ามันทำโดยการใช้เครื่องมือนะครับปัจจุบันก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะเลยเช่นถ้าใช้ Git Hub เราก็จะมี Git Hub pull request นะครับถ้าเป็น Garit r ก็จะเป็นเครื่องมือในการทำ Code Review โดยเฉพาะ,ะ Fabricator ก็เป็นเครื่องมือทำ Code Review ที่ใช้อยู่ที่แบบ Facebook นะครับวันนี้จะให้เดี๋ยวจะได้ทำ exercise เรื่อง code review ด้วยนะครับมันจะเป็น2ส่วนผสมกันก็คือการทำ version control แล้วก็ทำ code review ไปด้วยในเวลาเดียวกันนะก็จะได้ลองเล่นตัว GitHub pull request ดูว่าเป็นยังไงถ้าเรามาดูกระบวนการที่ Google นะครับอันนี้ก็มาจากหนังสือเหมือนกันมันก็จะไล่ตามโ r o เ e เมื่อกี้เลยก็คือเริ่มมาตอนแรกมีคนหนึ่งเขียน code change นะคือมีฟีเจอร์ใหม่มีการแก้ไขอะไรออกมา เขาะจะเอาไปให้กับเครื่องมือก่อนมันจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำ a u t o m a t e อ u t o review comment นะมาเช็คพวกการเขียน syntax ว่าถูกต้องไหมเช็คเช็คโค้ดว่ามีมีปัญหาด้านความปลอดภัยหรือเปล่าเช่นมี sql injection ไหมอะไรพวกนี้ครับก็จะไปรันเครื่องมือก่อนจากนั้นส่งไปให้ reviewer นะครับ reviewer ก็รีวิวโค้ดนั้นแล้วก็ส่งมาให้เจ้าของโค้ด ไปแก้ไขเจ้าของโค้กก็กลับไปแก้ไขแล้วก็ส่งคืนกลับมาให้รีวิวเวอร์ลูปนี้ก็จะทําไปเรื่อยๆจนจนรีวิวเวอร์แฮปปี้ทุกคนนะแล้วพอทุกคนแฮปปี้แล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคนะผ่านได้บางทีก็จะมีเฟสที่ใช้บ่อยๆก็คือ look s good to me L G T M นะถ้าถ้าไปดูคอมเมนต์ในพวก Open Source Software Project ตรงอนที่เขารีวิวกันนะครับก็จะเห็นเนี่ย L G T M เนี่ยบ่อยๆก็คือแปลว่าแบบโอเคแล้ว look s good to me ไปได้ผ่านได้ แล้วคนนั้นก็คอมมิตโค้ดเข้าไปในโค้ดเบสนะครับเขามีการเซอร์เว e เดเวลอปเปอที่บริษัท Microsoft นะครับทั้งหมด900คนนะ900 t w a เ e นจิเน e ยร์เขาบอกว่าที่ Microsoft เนี่ยประมาณ40%นะ39%ต้องรีวิวอย่างน้อย1ครั้งต่อวันคือทุกวันมาทำงานเนี่ยต้องไปรีวิวโค้ดคนอื่น1ครั้งเป็นอย่างน้อย เขียนโค้ดตัวเองด้วยแต่ว่าต้องไปรีวิวโค้ดคนอื่นด้วยนะครับยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นรีวิวมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันเลยอ่าเพราะฉะนั้นคือยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นยิ่งมีหน้าที่รีวิวเยอะขึ้นไปอีกนะี่มันก็จะซีเรียสมากที่ i ม r o s o f t ว่าทุกคนต้องรีวิวโค้ดสามสิบหกเปอร์เซ็นน้อยลงมาหน่อยนะครับรีวิวแบบหลายๆครั้งต่ออาทิตย์ก็อาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ว่าอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งก็ต้องมีการรีวิวมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วก็สิบสามเป สัปดาห์หละครั้งหรือว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ทําการรีวิวเนี่ยจะเห็นว่าแค่สิบสาเเซ็นะที่ไม่ได้ทําการรีวิวหรือว่ารีวิวแค่อาทิตย์ละครั้งสลับกันก็คือแปสบเซนตะ่ะต้องมีการรีวิวอย่างน้อยมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์จุดประสงค์ของการทำโค้ดร,รีวิวมีอะไรบ้างนะครับตอนแรกเลยที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยก็คือชัดเจนมากว่าต้องการจะหาดีเฟก ตั้งแต่สมัยไมเคิเฟรแกนละคือต้องการจะจะหาบัคแต่ว่ามันมีมันมีจุดประสงค์อื่นด้วยณนะปัจจุบันนะก็คือสามารถใช้เพื่อเป็นการทําการปรับปรุงโค้ดได้คือโค้ดนั้นไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีบัคอะไรแต่ว่าสามารถใช้รีวิวอะ่ะเพื่อทําให้โค้ดมันดีขึ้นในแง่ที่ว่าเขียนดีขึ้นอ่านง่ายขึ้นประสิทธิภาพข,ของโค้ดมันดีขึ้นนะครับ ต่อมามันจะมีอีกอันหนึ่งที่มาเจอที่หลังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์มากมาเลยคือเป็นการ transfer knowledge การทำ code review อ่ะจะทำให้เราเรียนรู้จากคนอื่นได้เพราะว่าเวลาสัมมิทโค้ดเข้าไปแล้วมีคนอื่นมานั่งอ่านแล้วเขาก็ให้คำแนะนำนะครับก็เป็นการต้องเป็นการแนะ,แน,ะนำในแง่บวกด้ยวยเนาะ constructive review เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้จากเขาเช่นเขาบอกว่าถ้าเราเขียนแบบนี้มันช้านะ สามารถเปลี่ยนวิธีการเขียนเป็นแบบนี้ได้ทำไมไม่ทำการซอสโดยใช้ q Quick s o r t เหมือ sort แทนที่จะเป็น Bubble SORT ล่ะอะไรเงี้ยสมมติก็จะทำให้เราเรียนรู้ว่าโอ้เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยวิธีการอีกแบบหนึง่งนะครับบางทีบางคนก็อาจจะมีความรู้เป็น Expert นะด่าน Front End ก็แนะนำการใช้ Library อะไรพวกนี้สามารถทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้เขาก็ค้นพบว่าการนำโค้ดรีวิวเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ นอกจากนั้ยังมีประโยชน์ในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาแบบอื่นนะครับช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทำให้บิลก็คือว่าเอาเวลาเอามาคอมไพล์รวมกันจากหลายๆคนอนะ่ะมันไม่พังนะทำให้เกิดทีม awareness ก็คือว่าเราช่วยกันมีการทำงานกันเป็นทีมมากขึ้นไม่ได้เขียนโค้ดของใครของมันอีกต่อไปต่ว่าโค้ดของทุกคนเนี่ยจะต้องถูกรีวิวโดยคนอื่นนะครับมันก็ทำให้เกิดข้อนี้ตามมาด้วยคือว่ามันทำให้เกิด code ownership คือต่อไปเวลาเราเขียนโค้ดมันจะไม่ใช่โค้ดของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบโมดูลนี้มันเป็นของนายกแต่ว่ามันเป็นโค้ดที่มีคนรีวิวด้วยกันแล้วก็การแก้ไขก็เกิดมาจากคอน r ิบิวชันหรือว่าคําแนะนําของคนอื่นๆในทีมก็จะไม่มีโค้ดของฉันโค้ดของเธอแต่มันคือแบบโค้ดของเราในทีมเดียวกันนะครับก็จะทําให้มี Engagement มีมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมี e n v วอ o n m เม t ในการทำงานที่ดีขึ้น นะบางบางที่เขาใช้เป็นเป็นตัววัดการทำงานได้ด้วยนะครับคือเขาจะดูว่า developer คนนี้รีวิวโค้ดบ่อยแค่ไหนก็ถือว่าเขาทำงานได้ดีด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นหลายๆมุมนะครับอันนั้นเมื่อกี้มันมาจากอของ Microsoft นะครับแต่ว่าถ้าดูดของ Google เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนันก็คือว่าประโยชน์ของ Code ดรีวิวเอาไว้เช็คความถูกต้องของโค้ดให้แน่ใจว่าโค้ดนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายกับคนอื่น ให้แน่ใจว่ามัน consistent มันสอดคล้องกับโคด้ดอื่นๆในโค้ดเบสนะซึ่งก็ย้อนกลับไปเรื่องสไตล์ไกด์ว่าทำตามสไตล์ไกด์หรือเปล่านะครับทำให้เกิด team ownership อัหนี้ก็เหมือนกันเลยพูดไปแล้วนะครับทำให้เกิด knowledge sharing เหมือนกันเลยแล้วก็มีประวัติศาสตร์ว่าโค้ดเนี้ยมันถูกสร้างมาโดยใครมีใครเข้ามารีวิวบ้างนะมีคำแนะนำมาจากใครก็เป็น historical record ที่ เอาไปใช้ได้ในแง่ที่ว่าเอาไปดูได้ว่ามีใครรีวิวโค้ดอีกครั้งเอาจะไปช่วยประเมินผลการทำงานของเขาเนี้ยก็ใช้ได้นะครับสุดท้ายเดี๋ยวจบตรงนี้อาจารย์จะเบรกสั้นๆส,สัก10นาทีนะครับก็คือโค้ดร,รีวิวเนี่ยเราทำแล้วเราควรจะต้องดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยชัดเจนมากคือดูเรื่อง implementation นะครับดูว่าโค้ดเนี่ยมันทำสิ่งที่มันควรจะต้องทำไหมก็คือว่า มันเขียนมาตรงไหม correctness ครับมันทำแล้วตรงตามสิ่งที่มันควรต้องทำหรือเปล่ามันทำให้ง่ายกว่านี้ได้ไหมมาดูว่าวิธีการที่เขียนมันทำไมซับซ้อนจังมันจริงๆมันเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้ที่ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะครับการเขียนโค้ดที่ดีก็คือโค้ดที่เขียนแล้ว simple อ่านง่ายเข้าใจง่ายไม่ได้จำเป็นจะต้องเขียนให้ดูดูยากเพื่อจะได้ดูเท่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำแล้วเราต้องมีคนอื่นมาอ่านนะครับเขาบอกว่าโค้ดถูกเขียนครั้งเดียวแต่ว่าถูกอ่านหลายครั้ง เพราะนั้นคือเวลาเราเขียนออกมาต้องต้องมั่นใจว่ามันเข้าใจได้ง่ายโดยคนอื่นแล้วก็มันมีการใช้พวก dependency อะไรที่มันไม่จำเป็นไหมนะก็เช็คไปนะครับต่อมาก็เป็นเรื่อง dependency เนะี่ยว่ามีการไปใช้เอ่อการโค้ดเนี้ยมันจำเป็นจะต้องมีการอัปเดตอะไรที่เกี่ยวข้องกับโค้ดแต่ไม่ใช่โค้ดไหมเช่นต้องไปอัปเด e document หรือเปล่าต้องไปอัปเดต c o n f i g ไหมต้องไปอัปเดต readme file ไหม เราได้ทำหรือ,อย่างนอกจากนั้นก็คือมันมีปัญหาอื่นๆไหมเช่นถ้าทำถ้าทาการแก้ไขโค้ดนี้ไปแล้วมันจะยังรองรับเวอร์ชันเก่าๆไหมตัวอย่างเช่นเราทำการแก้ไขซอฟต์แวร์สมมติเราทำ iOS ใช่ไหมครับ iOS เวอร์ชัน18เอามาปุ๊บเอาไปลงในอุปกรณ์เวอร์ชันเก่าๆได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้แล้วเีนะ่ก็ต้องดูว่ามันยังซัพพอร์ตไหมนะครับ อีกแง่มุลหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ security แล้วก็ privacy นะครับ mm hmm. เราจะมีมีปัญหาด้าน security ที่เขาบันทึกเอาไว้อะเยอะแยะมาก mm hmm. แล้วก็เรื่อง data e privacy mm hmm. ก็เป็นอะไรที่ปัจจุบันมีมีกฎหมายด้วยสามารถว่าแบบเราต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะ,ะนั้นคือการร mm ีวิวก็ช่วยเช็คได้ว่า e y, มันมี security vulnerabilities ไหมนะครับ vulnerabilities mm hmm. ก็คือปัญหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยช่องโหว่ แล้วก็เช็คเรื่องการให้สิทธิ์แล้วก็การระบุตัวตนอ่ะทำได้ถูกต้องไหมนะครับข้อมูลที่เป็น Sensitive Data เนี่ยจัดการได้อย่างเหมาะสมไหมเก็บเปรียบไว้ถูกต้องไหมมีการเข้ารหัสหรือเปล่ามีการเก็บเป็นแฮชหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะก็ก็เป็นการดูในแง่นั้นด้วยนอกจากนั้นก็มีการดูพวก Logic Errors แล้วก็ Bugs นะครับว่ามันมี Corner Case ไหมที่ โค้ดเหล่านี้ทำงานไม่ไม่ตรงตามที่เราคิดเช่นรับอินพุตบางอย่างที่เ้ยไม่คิดมาก่อนเลยสามารถส่งอินพุตแบบนี้มาได้หรือว่าถ้าอ่านไฟล์แล้วไฟล์นั้นมันถูกลบไปละ่ะทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้โค้ดพังไหมซึ่งก็คล้ายๆที่เราไปเมื่อกี้ครับคือเน็ตเวิร์กดามันยังทำงานได้ไหมนะครับถ้าเดตเบสไม่สามารถเชื่อมต่อได้ซอฟต์แวร์จะทำงานยังไง โอยังมีเยอะเลยก็เร็วๆแล้วกันครับก็คือการจัดการเออร์นะครับมีการลอกเออร์ถูกต้องไหมนะครับมีการมีเออร์เกิดขึ้นแล้วทํำยังไงบ้างพิมพ์ออกมาให้ยูเซอ่านเลยหรือเปล่าซึ่งเมบางทีก็อาจจะมีปัญหาได้ถ้าไปบอกคอ n เน t ชั n นสตริงของ Database ให้กับคนที่ไม่ประสงค์ดีอย่างเงี้ยก็จัดการกับ e er r อร์เอร์ยังไงบ้างนะครับต้องมีการทำลอกไหมเก็บบ u g กอินโฟม t ชันอะไรไหมแล้วก็เออร์เลอร์แมที่ออกไปให้ผู้ใช้ดูอะ มันเข้าใจง่ายไหมนะครับหรือว่าดั้มไปเลยทั้ง stack trace ให้ลูกให้ให้คนใช้อ่านเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีว่าปัญหาคืออะไรนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการทดสอบนะครับว่ามันโค้ดนี้มันทดสอบง่ายไหมคือบางทีเขียนโค้ดมาแล้วไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะต้องถูกทดสอบภายหลังมันก็เขียนโค้ดออกมาให้ทดสอบยากก็ได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปเล่าเรื่องการทดสอบให้ฟังแล้วก็มันมี test case ที่ติดมา เยอะไหมนะครับ unit test integration test เนี่ยมีมาด้วยไหมต่อมาก็เป็นเรื่องความง่ายในการอ่านนะครับ usability ที่เราคุยกันไปโอ้นี้เข้าใจง่ายไหมสับสนไหมเพราะอะไรแล้วก็ปรับปรุงได้ไหมา่าสุดท้ายละก็ต่อมาก็จะเป็นมุมเรื่อง usability นะครับถ้าเอาไป implement แบบนี้เอาไปใช้เนี่ยมันมีด้าน ux ใช้ง่ายไหมนะครับแล้วก็ มีการด็อกิเมนต์ที่ดีหรือเปล่านะครับตัว API อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่อง performance ซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเรื่อง implementation ที่ดีเหมือนกันก็คือว่ามันมีผลกระทบกับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ในด้านไหนบ้างในด้านบวกในด้านลบคือถ้าทําแบบนี้แล้วจะเร็วขึ้นทําแบบนี้แล้วซอฟต์แวร์จะช้าลงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพไหมที่ทําให้มันดีขึ้นส่วนสุดท้ายเลยก็จะเป็น การมี security มี expert opinion เช่นในบางมุมเราในทีมอาจจะไม่ได้มีคนที่เก่งในเรื่อง security หรือว่า usability เราก็สามารถให้เขาเนี่ยเข้ามาช่วยรีวิวว่าถ้าในมุมมองของเขาเนี่ยโค้ดมันโอเคหรือยังนะครับมันปลอดภัยพอไหมมันมันใช้ง่ายพอออกมาเป็นซอฟต์แวร์แล้วมันใช้งานได้ง่ายไหมนะครับก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพของโค้ดยิ่งขึ้นไปอีกนะโอเคเดี๋ยว อาจารย์เบรกสั้นๆส,ส,สัก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อในเรื่องเวอร์ชันคอนโทรลนะครับตอนนี้9ก้โมงยีก็เดี๋ยวกลับมาประมาณ9ก้โมงสีแล้วนันครับ โอเคครับเดี๋ยวต่อกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาก็จะต่อเรื่องโค้ดคอมเมนต์ด้วยนะครับหัวข้อต่อมาก็คือเป็นเรื่องเวอร์ชันคอนโทรลนะเวอร์ชันคอนโทรลเนี่ยมันมาเพื่อแก้ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงนะครับการบริหารจัดก,การการเปลี่ยนแปลงคือปกติเวลาเราทำซอฟต์แวร์หรือว่าไม่ใช่ซอฟต์แวร์ก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเช่นเป็นเอกสารใช่ไหมถือว่าเป็นเอกสาร Word เราก็เซฟไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติก็คือเราก็ตั้งชื่อมันเซฟแยกออกมาเป็นเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันอัปเดตเวอร์ชันฟแนลแล้วมันก็จะมีฟิแนลฟิแนลอีกทีหนึ่งเนาะฟิแนลฟิแนลฟิแนลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือมันไม่ง่ายที่เราจะแบบจัดการการแก้ไขนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเนาะกอะ็ออกมาให้อาจารย์ตรวจอาจารย์เปลี่ยนเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งกลับมาแก้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งทำไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับในมุมของซอฟต์แวร์เนี่ยมันเคยมีข่าวว่า NASA โหลดซอฟต์แวร์เข้าไปผิดเวอร์ชั่นในจรวดแล้วทำให้จรวดนั้นนีะ่ะระเบิดเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันสุดท้ายอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงพวกนี้คือถ้าจัดการไม่ดีมันสามารถมีผลกระทบที่รุนแรงได้นะครับเราก็เลยมีหลักการที่เรียกว่า version control system หรือว่าเล็กสั้นๆว่า VCS นะครับ VCS เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งใน configuration management ใน software engineering เมื่อกี้ที่เราไปว่าใน implementation เนี่ยมันจะมี phase สุดท้ายคือการทำ configuration management ก็คือเป็นการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเรามีการระบุเอร์ชั่นอย่างไรเรามีการกำหนดว่าจะต้องเก็บของที่ไหนเนี่ยพวกนี้มันจะเรียกว่า configuration management การทำ version control เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุกอย่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำ configuration management สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถหนึ่ง เอาคอนฟิ guration เก่ากลับมาได้แปลว่าย้อนเวอร์ชัได้นะเวอร์ชันที่เก่าเราเรีรู้ว่ามันมันทำงานเสถียรเกิดเราอัพเวอร์ชัไปแล้วมันไม่เวิร์กเราสามารถย้อนกลับไปเอาโค้ดเวอร์ชัเก่ากลับขึ้นมาได้2ก็คือช่วยให้มีการทำงานร่วมกันของหลายๆคนในทีมได้แล้วการแก้ไขอ่ะมันจะไม่ทับกันไม่เขียนซ้อนกัน สุดท้ายก็คือเราระบุได้ว่าเวอร์ชันเวอร์ชันไหนมีอะไรบ้างแล้วมันมีส่วนประกอบในเวอร์ชันนั้นๆนะอะไรบ้าง VCS เนี่ยหลักๆก,ก็คือทำงานเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นระบบชื่ออะไรนะครับมาลองดูหลักการในเบื้องต้นก็คือว่าเรามีเวลาว่าเริ่มมานะครับเริ่มจากซ้ายไปขวาเวลาก็ขยับไปเรื่อยๆนะซอฟต์แวร์ก็เปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยๆเวอร์ชัน0.1เวอร์ชัน0.2เวอร์ชัน0.3 อันที่สองก็คือเรามีตัวซอฟต์แวร์โปรเจกต์นะครับซอฟต์แวร์โปรเจกต์ก็ค่อยๆเพิ่มเพิ่มไฟล์เข้าไปเรื่อยๆนะครับอันสุดท้ายก็คือเรามีตัวระบบเวอร์ชันคอนโทรลซิสเต็มที่ใช้ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นๆมาดูว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจะเป็นยังไงนะครับสเต็ปที่หนึ่งซอฟต์แวร์เริ่มขึ้นมามีการสร้างไฟล์ไฟล์ที่หนึ่งไอ้ระบบเวอร์ชันคอนโทรลซิสเต็มเนี่ยมันก็จะคอยเช็คว่าอ๋อมีไฟล์เกิดขึ้นมาแล้วนะมันก็จะบันทึกไว้ว่าไฟล์ ไฟเนี้ถูกสร้างขึ้นมาพอเวลาผ่านไปนะครับ mm hmm. มีการแก้ไฟล์เดิมแล้วก็มีการเพิ่มไฟล์ใหม่เข้ามาไอตัว virtual system ก็จะบันทึกไว้ว่ามีการสร้างไฟล์อาจจรยบอกอันนี้เป็นไฟล์ a p y นะครับแล้วต่อมาเราก็มีไฟล์ b p y เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้น b ถูกสร้างแต่ว่า a ถูกแก้อย่างเงี้ยนะครับแล้วต่อมาเราก็มี a b C D อ่ะพอผ่านมาเราก็มีเวอร์ชันของไฟ์ล A กับ B ที่ถูกแก้แล้วเรามีไฟ์ล C กับ D ที่ถูกสร้างอย่างเงี้ยตัวเวอร์ชันคอนโทรลซิสเต็มมันก็จะเป็นตัวที่คอยบันทึกตลอดเวลาว่าณเวลานั้นนั้น,น,นมีอะไรเกิดขึ้นก็การแก้ไขที่เกิดขึ้นอ่ะคืออะไรบ้างประศาสตร์ของเวอร์ชันคอนโทรลซิสเต็มเนี่ยเริ่มมาจากเครื่องมือแรกที่ชื่อว่า CVS นะครับ CVS เนี่ยพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็เลยใช้หลักการที่ว่าเรามี เลโปนะค,ความหมายของเลโปก็คือจริงๆมันก็คือที่เก็บของอะไรเนาะมันเป็นแบบที่ที่เอา Source Code ไปวางแล้วก็เราต้องการจะให้มันที่เก็บของที่ต้องการทำเวอร์ชันคอนโทรลก็คือเราอยากจะบันทึกประวัติศาสตร์ในตรงเนี้ยนะเรียกว่าเลโปซ t o r y ถ้าสมมติว่าเลโปเนี้ยมันมีไฟล์ A B แล้วก็ C นะครับแต่และไฟล์ก็มีเวอร์ชันที่ผ่านมาของตัวเอง เรามีคน2คนที่ทำงานกับเลโปนี้ก็คืออลิสกับบ๊อบเขาบอกว่าใช้วิธีนี้สิก็คือเริ่มมาให้ทั้งคู่เนี่ยเช็คเอาท์ออกไปก็คือว่าเหมือนสร้างเวอร์ชั่นที่เป็น Copy ขึ้นมาใน,ในเครื่องของตัวเองนะนี่ก็คือ Local Computer เตอร์อลิสกับบ๊อบก็จะมีตัว ABC เหมือนในในตัวนี้เลยนะครับแล้วเวลาทำงาน เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคนหนึ่งกําลังแก้ไขไฟล์ให้บอกว่าไฟล์นี้กาลังถูกแก้ไขอยู่อ่าถ้าสมมติว่าอลิสกําลังแก้ไขไฟล์นี้อยู่ก็ให้ให้ระบบ CVS เนี่ยมันล็อกไฟล์นี้แล้วบ๊อบก็จะไม่สามารถแก้ไฟล์นี้ได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าบ๊อบกําลังแก้ไฟล์ b ก็ให้ระบบบันทึกไว้ว่าไฟล์ b เนี่ยกําลังถูกแก้ไขก็ให้มันล็อกไฟล์ B ซะแล้วอลิสก็จะไม่สามารถแก้ไขไฟล์ b ได้จนเมื่อไหร่ก็ตามที่ อเลสเลิกแก้ไขไฟ A แล้วนะครับเขาเช็คอินกลับเข้าไปไอ้ล็อกเนี่ยมันก็จะถูกปลดจาก A แล้วบ๊อบก็จะสามารถแก้ไขไฟไฟ A ได้บ้างนะครับวิธีนี้ก็ช่วยจัดการการทำงานร่วมกันได้ทำให้ไม่สามสารถทำให้ไม่สามารถเขียนเขียนทับกัน o v e r อร์ไรคนหนึ่งแต่มันนี้ก็มีปัญหาคือว่าหนึ่งมันมันช้าคือมันต้องมารอกันว่าคนที่แก้ไขอยู่เราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ ก็เลยมีตัวที่สองออกมาเรียกว่า subversion นะครับ subversion หรือว่า SVN subversion เนี่ยยังพัฒนาต่อจากไอเดียของตัว CVS ก่อนว่าเรามีเร p โปเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมี local copy ของของตัวไฟล์ในเร p โปอยู่ในเครื่องของแต่ละคนเลยแล้วเวลาแต่ละคนแก้ไขเนี่ยสามารถแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้อง ไม่ต้องมาล็อกกันเพราะนั้นคือมันก็คือการแก้ไขไปที่ local copy ของแต่ละคนพอทุกคนทําการแก้ไขเสร็จแล้วคอมม i t กลับมานะครับถ้าแก้ไขไปที่ที่เดียวกันเช่นสมมติเรามีไฟล์ a py ไฟล์เนี้มีเนื้อหาแบบนี้นะครับมีมี source code อยู่ประมาณนี้ a l i s t เนี่ยเพิ่มตรงนี้ไปนะครับในขณะที่ Bob แก้ตรงนี้ไปถ้าอย่างเนี้ย ก็จะไม่มีปัญหาอะไรคือตัว SVN มันก็จะรวมให้ว่าโอเค Change ก็เอามาต่อกันแบบนี้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับเกิดเกิดปัญหาเช่น Alice กับบ o อเนี่ยไปแก้ไขไฟเดียวกันในบรรทัดเดียวกันเป๊ะๆตัว SVN มันก็จะแจ้งว่าตรงนี้เกิด Conflict ขึ้นมาแล้วมันก็จะถามว่าจะกแก้ไข Conflict นี้อย่างไร d นะ v e v o p o p e r ก็ต้องเลือกว่าจะเอาของใครไว้หรือว่าจะเก็บทั้งคู่แล้ก็จะมีวิธีการในการจัดก,การกับ c o n f l i c t นะครับ วิธีการของ SVN ก็ใช้ได้ดีแล้วก็ทําให้การทํางานสะดวกขึ้นมากมันจะเหลือปัญหาอยู่อย่างเดียวกคือว่าตอนที่คอมมิตเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีการเชื่อมต่อกับ SVN s e r v ์ฟจะไม่สามารถ Commit ได้ทำให้การทำงานในบางรูปแบบไม่สามารถทำได้เช่นอยากจะทำแบบออฟไลน์สไปนั่งทำงานบนเครื่องบินหรือว่าไปทำงานในที่ที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตอยากจะทำงานแบบ ไม่ต้องเชื่อมต่อสมมติ SVN server อยู่ในอยู่ในออฟฟิศแล้วกลับบ้านไม่สามารถเข้าเน็ตเวิร์กของออฟฟิศได้เนี่ยพนักงานก็จะไม่สามารถคอมมิตได้นะครับการคอมมิตก็คือเราจะบันทึกเวอร์ชันอ่ะมันจะไม่สามารถทําได้พอมีปัญหาแบบนี้ก็เลยมีเครื่องมือตัวสุดท้ายที่เรียกว่า git เนาะอันนี้ออกเสียงว่า git เนาะ git เป็นพัฒนาต่อยอดมาจากตัว SVN ก็คือว่าเรามี repo เ,เหมือนเดิมแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะมี local copy เลยที่เป็นแบบ full copy ของตัว repo เลยอยู่ในเครื่องตัวเองเพราะฉะนั้นการ commit จะเกิดขึ้นในเครื่องตัวเองเลยนะครับก็เป็นการทำที่ commit เข้าไปที่เครื่องตัวเองเพราะฉะนั้นคือไม่จำเป็นต้องต่อกับตัว git server เลยสามารถทำ commit ได้เสมอแล้วเราก็จะมี history ทุกอย่างครบถ้วนอยู่ในเครื่องของเราเมื่อไหกรก็ตามที่เราต้องการจะ sync การแก้ไขของเรากับคนอื่นเนี่ยเราก็แค่เลือกว่าเราจะทำการ push ซึ่งก็คือเป็นการส่งข้อมูลขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ถ้าเราต้องการจะได้การเปลี่ยนแปลงจากคนอื่นเราก็ทําการ pull นะแล้วเราก็จะได้ข้อมูลจากคนอื่นลงมาจะคล้ายๆเหมือนอัปโหลดกับดาวน์โหลดเวลาเราใช้พวก Google Drive อะไรเงี้ยก็คือเราเอาของของเราอะส่งเข้าไปแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปในขณะที่ต้องการจะได้เเจนจากคนอื่นเราก็ pull ลงมาหรือว่าดาวน์โหลดลงมานะครับ กิจในปัจจุบันก็เป็นที่นิยมมากแล้วก็น่าจะไม่มีใครที่ไปใช้พวก SVN หรือว่า CVS แล้วนะทุกคนก็จะใช้กิจกันแล้วมันเป็น Open Source ด้วยเพราะฉะนั้นคือมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ฟรีสามารถเอามาตั้งได้ฟรีนะครับเขาบอกว่ามันเร็วด้วยนะครับทำงานได้รวดเร็วแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆ,ๆเช่นทำการทำ branching ได้มีการกำหนด branch ทำให้การทำงาน ยิ่งสะดวกมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าเรื่องวิธีการแตก b รานช์ในการทำพิดโีกทีหนึ่งนะครับซึ่งข้อดีของการที่มันเป็น distributed version control แบบกีดเนี่ยก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นใน local Computer เพราะ,ะนั้นคือมันเร็วนะก็คอมมิตเมื่อไหร่ก็ได้ทำทาอยู่ในเครื่องตัวเองทุกอย่างรวดเร็วแล้วการที่เรามีทั้งเ e p โปแล้วก็ทั้งประวัติศาสตร์ทั้งหมดมาอยู่ในเครื่องทุกเครื่องที่โคนเอกสารมาเนี่ย ก็ทําให้มันมีแบ็กอัพเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไปด้วยก็จะเหมือนทุกคนมีแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ d o w ไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกๆเครื่องของ Dev วลอปเปอร์อ่ยมันจะมีแบ็กอัพของโปรเจกต์นั้นอยู่ก็ทุกอย่างสามารถทําได้แบบออฟไลน์ line, ไม่จาเป็นจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ก็ยังทํางานต่อไปได้นะครับแล้วก็เราเก็บประวัติศาสตร์ไว้ครบถ้วนเลยในทุกๆกอ p ปีที่เรามีก็ใช้ข้อมูลใช้ Data เพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่าด้วยไซส์ของมันอนะ่ะกับฮาร์ดดิสก์ปัจจุบันที่เรามีีมมัััันนนกก็ยยงคคุ้อู่ดะรบ ข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือใน Git เนี่ยเขาจะมี Staging ก็คือว่าเราสามารถเอาของเข้าไปเก็บไว้ก่อนได้แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะ Commit หรือเปล่านมาดูรูปนี้กันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น l i ฟ์ c ซเคิของของไฟล์ที่อยู่ใน Git นะครับมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือว่าสมมติว่าถ้ามีไฟล์ไฟล์หนึงเป็นไฟล์ a py ถ้าเรามี Repository ที่เราสร้างให้มันเป็นกิจเวอร์ชันคอนโทรลแล้วเนี่ยตอนที่มันมี a py สถานะแรกที่ไฟล์ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสถานะที่เรียกว่า u n t r a c k ก็คือกิจจะไม่สนใจเลยว่าไฟล์เนี้ยเป็นยังไงนะครับต่อเมื่อเรา add มันเข้าไปจังหวะนั้นอนะ่ะไฟล์เนี้ยก็จะย้ายไปอยู่ในสถานะ stage ก็คือกิจรู้ว่าเราอะเตรียมที่จะใส่ไฟล์เนี้ยเข้าไปในใน version control แล้วแต่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับเราสามารถตัดสินใจจะย้ายมันกลับมาก็ได้คือสามารถ remove มันออกมาได้ ก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราแอดแล้วเรา o v มูฟมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจที่เราจะ Commit ไฟล์เนี้ก็จะถูกเก็บปลอดสตรแล้วว่าเรามีการแก้ไขอะไรเกิดขึ้นแล้วไฟล์ก็จะเปลี่ยนสถานะมาเป็นสถานะชื่อ unmodified และถ้าเราหยิบไฟล์นั้นมาแก้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปบอกอะไรมาเลยนะแค่หยิบไฟล์นี้มาแก้เนี้ย กิจมันก็จะรู้เองแล้วมันก็จะรู้ว่าไฟล์เนี้ยถูกแก้ไขไปมันก็จะเปลี่ยนสถานะของไฟล์เป็นสถานะ modify แล้วเมื่อเรา add มันกลับเข้าไปมันก็จะกลับไปอยู่สถานะ stage อีกรอบหนึ่งซึ่งเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะ remove มันออกไปเลยก็ได้คือไม่เอาไม่ track แล้วก็ได้หรือเราจะ commit กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเก็บเวอร์ชันต่อไปก็ได้นะครับป้อนคือ workflow มันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้เราสามารถเลือกบันทึกเวอร์ชันของไฟล์บางไฟล์ แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราจะลบมันออกก็ทําได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างจะยังถูกเก็บอยู่ในกิจ history ทั้งหมดเลยแม้ว่าไฟล์นั้นจะถูกลบไปแต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปเราก็สามารถไปเอาไฟล์นั้นกลับมาได้ก็เป็นวิธีที่สะดวกมากแล้วก็ทําให้การทํางานในปัจจุบันมันง่ายขึ้นมากนะครับสองเอ่อสองคำสั่งในกิจที่ทําให้การทํางานมันเชื่อมต่อคนอื่นได้คือคําสั่ง pull แล้วก็คําสั่ง push นะครับ pull เนี่ยก็คือเป็นเหมือนการดาวน์โหลด change ลงมาเวลาเราทํางานกับคนอื่นคนอื่นทําไปถึงไหนแล้วเราก็เลือก pull เราก็จะดึงข้อมูลของคนอื่นลงมาส่วนการ push ก็คือเป็นการอัปโหลด change ของเราเนี่ยไปที่ git server เพื่อให้คนอื่นได้เห็น change ของเรานะก็จะใช้คู่กันก็คือ push แล้วก็ pull นะครับเราสามารถทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันเป็น decentralized ก่อนโดยการที่ไม่ต้องมี การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็สามารถซิงก์กันได้ในเวลาที่เราต้องการถ้าสมมติว่าเรามีทีมที่ประกอบด้วยคน4คนนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะพุชจะพูนะครับออริจินนี่ก็คือตัวกิจเซิร์ฟเนะเพราะฉนั้นคืออลิสเดวิดบ๊อบแคลร์เนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะทำการพุชแล้วเขาก็ทำการพู ต่อมาก็จะเป็นคอนเซปต์เรื่อง branch นะครับ branch เนี่ยมันเป็นการสร้างเวอร์ชันของซอฟต์แวร์หรือว่าสิ่งที่เรา track เราตัวก i t version control เนี่ยให้มันออกมาเป็นอีกหนึ่ง Copy นึงแล้วมันแยกจากกันกับ branch อื่นๆเพราะฉั้นพี่เราสามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ที่ branch นึงไม่ขึ้นกับอีก branch หนึ่งได้จนเราเอามา merge กันมันก็จะกลับมารวมกันนะครับทำให้เราสามารถแตก การทำงานออกเป็นรลายคนเป็นหลายทีมเป็นหลายฟีเจอร์ได้นะครับบรันช์หลักเราจะเรียกว่า master branch นะซึ่งมันจะเป็นตัวที่เราเอาไว้เก็บเวอร์ชันที่ stable ของซอฟต์แวร์แล้วเราก็จะแตกเป็นบรันช์อื่นๆเพื่อเอาไว้ใช้ในการ development เป็นการ fix bug นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันอ่ะเราสร้างบรันช์ใหม่เมื่อเราจะสร้างฟีเจอร์ใหม่หรือว่าเราจะออก Release ของซอฟต์แวร์ใหม่หรือเราอยากจะลองอะไรบางอย่าง ไม่แน่ใจว่าจะ work ไหมก็แสกบ r a n c ออกมาก่อนเพื่อความแน่ใจฟี e l i n g ก็จะเหมือนว่าเรา copy ออกมาเป็นอีกโฟลเดอร์นึ่งครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ไม่ได้ออกมาเป็นโฟลเดอร์อย่างนั้นมันมันเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดิมเลยนะครับบางทีก็ใช้ในการแก้บั๊กได้นะอ่ะ branch ก็คือประมาณนี้ถ้าเรามี main นะครับนี่คือตัว main branch เราสามารถเลือกแตก branch ออกไปเพื่อทำฟีเจอร์ที่หแล้วก็มีอีก branch หนึ่งเพื่อเอาไปทำฟีเจอร์ที่สก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วการทำบราน c h เนี่ยมันจะ t e m p o r a r y ก็คือว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำเสร็จแล้วเราก็จะต้อง Merge มันกลับเข้าไปนะครับก็ใส่กลับเข้าไปในบรานช์เดิมอลองดอูสิ่งที่เรียกว่า Git Workflow นะครับ Git Workflow เนี่ยมันเป็น Best Practice อันนึงที่เขาแนะนำว่าถ้าเราจะทำ Version Control แล้วมันมีบรานช์เนี่ยเราควรจะทำแบบนี้นะครับ Git Flow หรือ Git เวิร์กโฟลเนี่ยเป็นเป็นวิธีการที่เอาไว้อ่ากำหนดการออกรันในกิจเวอร์ชันคอนโทรนะครับว่าทำแบบไหนซึ่งก็จะทำให้มันทำงานได้อย่างมีระบบระเบียบมากขึ้นอเดี๋ยวมาดูตัวอย่างแล้วก็คือว่าอย่างแรกเขาบอกว่าเรามีเมนก่อนแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเมนเนี่ยมันจะเก็บเวอร์ชันที่ Stable เช่นเวอร์ชัน0.1เวอร์ชั0.2เวอร์ชั1.0นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการทำงานเล็กๆ ให้แตกออกมาเป็น branch ที่ชื่อ development branch แล้วเราก็ commit ไปเรื่อยๆใน branch นั้นนะครับเพราะฉะนั้น developer ส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ใน development branch แล้วเราเก็บ main branch ไว้เป็นแค่ที่ที่เก็บของหลักเฉยๆจากนั้นเมื่อเรามี development branch เราแตกทีละ branch เป็นต่อฟีเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับสมมติว่าอันนี้เป็น branch ที่เป็นฟีเจอร์ที่หนึง อันนี้เป็นบร ch ที่เป็นฟีเจอร์ที่2ต่อไปมีอีกกี่ฟีเจอร์ก็แตกบร ch แยกออกไปดังนั้นคือการ Dev e l o p ปฟีเจอร์มันก็จะแยกกันนะครับเราสามารถมีบร c h ที่ทำฟีเจอร์ที่1เสร็จแล้วพอสำเร็จเราก็ merge กลับมาเป็นใน d e v e l o p m e n t b r a n c h ใช่ไหมตัวนี้แยกออกมาที่ตรงเวอร์ชันนี้เราทำฟีเจอร์ที่2ก็ทำไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่มันพร้อมก็ค่อย m e r g e กลับเข้าไปแล้วเราก็จะได้เวอร์ชันถัดมาแล้วเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างโอเคแล้วเราค่อย merge ตัวนี้กลับเข้าไปที่ เมนบรันช์เพื่อจะเป็นเวอร์ชันไฟแนลอีกทีหนึ่งเราอาจจะเลือกมี r e l e a s e b r a n c h อีกก็ได้นะครับ r e l e a s e b r a n c h ก็คือเป็นบร a n c h ที่เอาไว้สำหรับเก็บเวอร์ชันที่เราจะร e l e a s e ออกไปเช่นเราจะ Rele a s e ก็แต่เมื่อมันเป็นเวอร์ชันหลักเช่นแบบ1.0 2.0อย่างเงี้ยเราก็จะมีเราก็จะมีตัว main บร a n c h ที่เอาไว้เก็บเวอร์ชันเยอะๆแต่ว่าสุดท้ายแล้ว Rele a s e บร a n c h ก็จะเอาไว้เก็บแค่เวอร์ชันที่เรา รี lease ซอฟต์แวรออกไปอ,อันนี้ก็แยกงานออกมาอีกงานหนึ่งนะครับสุดท้ายก็คือ hotfix branch เมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นมีบั๊กเกิดขึ้น,นสมมติว่านี้มีบั๊กเราก็สร้าง hotfix branch เพื่อจะแก้ไขบัก๊กแก้เสร็จแล้วก็เอากลับเข้ามาใน main แล้วก็เอากลับเข้าไปใน development branch ด้วยเพื่อให้การแก้ไขบั๊กนั้นนะมันไปอยู่ทั้ง2องที นะก็เสร็จแล้วก็ก็จะลบทิ้งไปนะเพื่อให้มันเกิดขึ้นเฉพาะงานนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าในการทำกิจ workflow เนี่ยเริ่มมาก็คือสร้างตัว development branch ขึ้นมาก่อนจาก main branch นะครับแล้วก็ไปสร้าง release branch อีกทีหนึง่งจากตัว development แล้วก็สร้าง feature branch จาก development เหมือนกัน เมื่อทำฟีเจอร์เสร็จแล้วนะครับก็เมิร์กลับเข้าไปใน Development Branch พอ Release Branch เสร็จเรียบร้อยเราก็เมิร์กลับเข้าไปใน Development Branch เหมือนกันแล้วก็เมิร์กลับเข้าไปใน Main เหมือนกันถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นให้ไปสร้าง Hotfix Branch แล้วก็ถ้าทำา o t t i x x หรือว่าทำทำา b คฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมิร์เข้าไปทั้ง develop s, แล้วก็ Main นะครับนี่ก็จะเป็น workflow ที่ทำไปเรื่อยๆนะตลอดเวลา ตัวที่จะอยู่เสมอก็คือตัว Main แล้วก็ตัว Develop Branch แล้วก็ Release Branch ตัว Feature แล้วก็ตัว Hotfix Branch มันก็จะเกิดขึ้นมาแค่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมีคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่า trunk based development ก็คือเป็นการ Develop ที่เขาบอกว่าถ้าจะทำเป็นพวก DevOps เนี่ยไม่ต้องมีการแยก Branch แล้วมันเสียเวลาแล้วมันก็จัดการเยอะงงนะครับ ให้ใช้บรนด์เดียวไปเลยเขาเรียกว่า trunk based development แต่ว่าให้มีการ merge เล็กๆบ่อยๆ and นะครับเพราะฉะนั้นคือจากที่เราดูกันเมื่อกี้ที่เป็น git flow workflow แตกร้านเยอะๆเ,เนี่ยณนะปัจจุบันในบางองค์กรเขาจะทำเป็น trunk based development ก็คือมี branch หลักคือเป็น master อันเดียวจากนั้นเนะ่ะเรามีแค่ branch ที่แตกขึ้นมาแล้วก็ merge 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 ทันทีเลยมันจะไม่มียานแยกเป็น b r a n ที่แบบอยู่ไปนาน,น,านเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็น practice ใหม่แล้วก็แล้วแต่องค์กรเหมือนกันว่าจะเลือกใช้แบบไหนโอเคเหลืออีกประมาณ30นาทีน่าจะทันอยู่นะครับก็จะมาเรื่องการทำ code comment นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมันมี best practice อะไรบ้างในการทำ code comment นะ mm hmm. เวลาเราเขียน code comment เนี่ยเราเราทำยังไงให้มันออกมาดีอันนี้เอามาจาก Stack overflow บล็อกนะครับเขาก็จะมีบล็อกที่เขียนโดย developer แล้วก็แบบคนที่มีความรู้เนี่ยหลายอันเลยมีประโยชน์อยู่นะครับลองเข้าไปอ่านได้มันจะมีไกด์ไลน์อันนึงบอกว่า b Best practice ในการเขียนโค้ดคอมเมนต์มีอะไรบ้างเขาให้มา9หลักการนะครับก็คือ1-9ถึงเเดี๋ยวอาจารย์จะไล่ไปทีละอันนะครับอันที่1ก็คือคอมเมนต์จะต้องไม่ซ้ำกับโค้ด อ่ดูตัวอย่างเนาะคือถ้าสมมติว่าเรามีคอมเมนต์ที่บอกว่าเนี่ยคือ if statement ก็ไม่ต้องเขียนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็น if statement ใช่ไหมหรือว่าบอกว่าอันนี้คือการเพิ่มค่า i ไปหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันก็คือไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าอ่านโค้ดก็รู้แล้วว่าเพิ่มค่า i ไป็น1อีกอย่างนึงก็คือคอมเมนต์แบบทุกบรรทัดเลยขนาดนี้โอ้นี่คือการเริ่ม loop นะการประกาศตัวแปรตัวแปร i อันนี้ก็เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นคือถ้าเขียนเยอะเกินไป มันก็โรคอะน่ายลำคาญเพราะมันไม่ได้เป็นส่วนสําคัญนะครับคืออย่างแรกคือถ้าเขียนแล้วมันสามารถเข้าใจได้จากโค้ดอยู่แล้วก็ไม่ต้องเขียนสองก็คือถ้าเขียนโค้ดแล้วโค้ดไม่ดีพยายามจะมาอธิบายมันด้วยคอมเมนตะ์่ะไม่ต้องทําให้กลับไปแก้โค้ดให้ดีขึ้นดีกว่านะครับถ้าเราดูตัวอย่างโค้ดสองอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นโค้ดที่ใช้ในการ ค้นหาข้อมูลในในท e ีนะเรามี Data Structure ที่เป็น Tree เราก็จะมี Parent แล้วก็มีช h i เนาะอันนี้มันเป็นการ get base child node ก็คือพยายามจะไปหาว่า c h i ช d Node ไหนที่มีค่าดีที่สุดสมมติว่าเป็นค่าตัวเลขก็ได้เราเราอยากหา c h i ช d Node ที่มันมี value สูงที่สุดอย่างนี้ครับโค้ดด้านบนเนี่ยเขียนแบบหนึ่งก็คือว่า เขาตั้งชื่อตรงนี้ว่า node n, n แล้วมาใส่คอมเมนต์ว่านี่คือ base c h i node candidate ใช่ไหมครับจากนั้นตอนที่เขาลูปเขาจะบอกว่า for node ใน children ทั้งหมดที่มีแล้วก็มาคอมเพลกั์กันแล้วเขาก็บอกว่า update n ถ้า current node เนี่ยมันดีกว่าก็จะเห็นว่ามันจะอ่านว่า n เท่ากับ now ไหมหรือ utility ของ node มากกว่า utility ของ n ไหมแล้วก็ให้ n เท่ากับ node มันก็พอรู้เรื่องนะถ้าอ่านคอมเมนต์ก็จะเข้าใจนะครับในขณะที่โค้ดด้านล่างโครงสร้างเหมือนกันเป๊ะเลยแต่สิ่งที่แตกต่างคือวิธีการตั้งชื่อนะครับลองดูเขาตั้งชื่อตรงนี้ว่า base node ไปเลยก็จะแสดงว่าไม่ต้องมาอธิบายว่ามันคือแบบ base node candidate ในขณะที่ตัวที่ไปเอาออกมาจาก children ทั้งหมดนะเขาก็ตั้งชื่อว่า current node เขาวนี้เวลาเราอ่านตรงนี้เราจะอ่านเข้าใจเองเลยว่าถ้า base node เป็น now หรือ Utility ของ current node เนี่ยมันมากกว่า Utility ของ base node ก็ให้ Set base node เป็น current node ไปเลยก็โคดนี้ก็จะเคลียร์เองโดยด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปเขียนคอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเขียนโค้ดแล้วมันไม่เคลียร์ variable renaming ไม่ดีไปแก้โค้ดดีกว่าไม่ไม่ต้องมาเขียนคอมเมนต์เพื่ออธิบายมันอันนี้เป็น r u l ที่2นะครับกฎข้อที่สามก็คือ ถ้าเขียนพยายามจะเขียนโค้ดคอมเมนต์แล้วเขียนคอมเมนต์ที่ดีไม่ได้อธิบายไม่ได้ว่าโค้ดนี้ทําอะไรอะ่ะก็แปลว่าเราเองอะ่ะก็ไม่เข้าใจว่าโค้ดนั้นน่ะทาอะไรเพราะฉะนั้นคือกลับไปแก้โค้ดดีกว่านะครับให้มันเคลียร์เนาะเหมือนที่คุณคูนิกเกนคนิกนนี่เป็นคนแบบคิดภาษา C เนาะก็บอกว่าการดีบักเนี่ยมันยากกว่าการเขียนเท่าตัวเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนโค้ดแบบยากๆอะ่ะ ทำให้มันเข้าใจยากคุณอาจจะเป็นมีปัญหาเองว่าเราไม่สามารถไปไปดีบักมันได้แล้วคือถ้าเขียนแล้วไม่เข้าใจโค้ดตัวเองกลับไปแก้โค้ดดีกว่านะครับอาจจาะว่านี่มันมันแอพพลายกับโค้ดที่เราไปเอามาจากที่อื่นด้วยนะเช่นไปเอามาจาก Chat GPT หรือไปเอามาจากตัวแสกโฟอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจมันด้วยนะว่ามันทําอะไรเพราะไม่งั้นสุดท้ายแล้วเรากลับไปแก้ไม่ได้ข้อสี่ก็คือคอมเมนต์เนี่ยต้อง หลีกเลี่ยงความสับสนไม่ใช่ไปสร้างความสับสนนะครับคือบางทีบางคนคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์แบบตามใจตัวเองอะ่นะเขามีตัวอย่างนะว่ามันมีโปรแกรมอันหนึ่งที่บรรทัดที่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์อ๋อไม่ใช่มันมีตัวแปรหรือว่ามันมีค่าตัวหนึ่งที่มันมีค่าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แล้วเขาก็ใส่คอมเมนต์ไว้ว่า r i p j s b อย่างเงี้ย คนอื่นที่มาอ่านก็งงมากว่าแบบ R I P J S B มันคืออะไรมันเป็นรหัสอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจนมาเจอกันทีหลังว่าไอ้เลข1 7ึ่งเนยี่ยมันเป็นปีที่โจฮันเซบาสเตียนบาร์กนักดนตรีตตคนหนึ่งเนาะเขาเสียชีวิตแล้วคนเนี้ก็คงแบบอินมากก็เลยใส่ไว้ว่า Rest in peace j o h a n Sebastian Bach แต่ว่าเขียนว่าแบบ R I S R I P J S B เขียนไว้ตรงแบบหนึ่งเจ็ดหายให้คน ไม่รู้เรื่องครับคือไม่รู้ว่าใส่ทําไมแล้วก็มันไม่มีประโยชน์อะไรด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าใส่คอมเมนต์แล้วไม่เกี่ยวกับโค้ดแล้วทําให้คนสับสนยิ่งขึ้นอนะ่ะก็ไม่ต้องเขียนนะครับกดข้อที่ห้าก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทําบ้างก็คือว่าโค้ดเนี่ยถ้ามันเขียนแล้วมันมีคอเนอร์เคสบางอย่างที่คนเขียนอนะ่ะรู้เราอยากจะให้คนอื่นรู้ด้วยอะ่ะก็เขียนคอมเมนต์ไว้นะตัวอย่างเช่นโค้ดนี้นะครับมันคือเป็นโค้ดในการทํา j จสันโทเกนเนอก็คือว่าจะไปจะไปอ่านค่าจาก JSON ออกมาแล้วเรียก next value คนเขียนเนี่ยรู้ว่าการเรียก next value เนี่ยมันอาจจะให้ค่าที่เป็น now ได้เขาก็เลยใส่ไว้ว่าถ้า value เท่ากับ now หรือ value equals now ต้อง return now แต่เขาก็คอมเมนต์บอกไว้ว่าเนี่ยมันคือเคสพิเศษนะว่าการเรียก next value เนี่ยอาจจะ return now ก็ได้อ่ะถ้าอย่างเงี้ยเป็นกรณีที่ควรจะเขียนคอมเมนต์เพื่อ เป็นการเตือนให้คนอื่นรู้ว่าเราทำทำไมเราทำไอ้ i t s t e t e m e ต t ตรงนี้ทำไมครับเรื่องถัดมาก็คือเราควรจะใส่คอมเมนต์เพื่อให้เครดิตกับเจ้าของโค้ดเวลาเราไปเอาโค้ดมาจากที่อื่นนะครับเช่น Copy มาจาก stack overflow Copy มาจาก chat GPT ก็ตามหรือไปเอามาจากเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยเราควรจะใส่คอมเมนต เพื่อจะบอกบอกคนอื่นว่าเราไปเอาโค้ดมาจากไหนมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราเราเป็นการทําตามซอฟต์แวร์ไลเซนอย่าง a ซ k Overflow เนี่ยมันมีไลเซนส์นอยู่นะโค้ดที่อยู่บน a ซล o v o r f l o w เนี่ยมันมีไลเซนแบบ Creative Common s 4.0ซึ่งแปลว่าเขาบอกว่าเราจะต้องให้เครดิตกลับไปกับเจ้าของเพราะฉะนั้นคือ การใส่ลิงก์ก็เป็นการให้เครดิตว่าเนี่ยมันมาจากที่นี่นะครับการใช้ในแบบ education มันมันในการศึกษามันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าถ้าออกไปทำงานในบริษัทอ่ะการไปเอา source code จากที่อื่นมาแล้วเอามาใส่ในซอฟต์แวร์ตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีลิเซนส์ที่ขัดกันได้แล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ไปเอาโค้ดจากที่อื่นมาเลยเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสอยู่เวลาออกไปทำงานนะครับถ้าเอามา ก็ถ้าเขายขายอมไม่ทําได้ก็ใส่คอมเมนต์ไปด้วยเอามาจากที่ไหนมันจะได้ช่วยเราให้รู้ว่าต้นฉบับอะมันมาจากไหนเนาะเราก็สามารถตามไปดูได้ว่าปัญหาเนี้ยที่เขาจะแก้ใน Stack Overflow คือปัญหาอะไรใครเป็นคนที่เป็นคนให้คําตอบนี้ทําไมคําตอบนี้ถึงได้รับความนิยมเนาะอาจจะมีคอมเมนต์บอกว่าโอ้มันดีมากเลยมันแก้ปัญหาย,ยังไงไปอ่านคอมเมนต์ได้คุณสามารถเช็คได้ว่ามันยังทำงานได้อยู่ไหมคือมันตอนนี้มันได้คะแนนโหวตดาวโหวตอัพโหวตดีแค่ไหนแล้วก็ มันมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่าไหมคือบางทีใน Stack Overflow ก็มีคนมาตอบคําตอบที่ดีขึ้นก็อาจจะมีมีแบบ alternative solution ที่ดีขึ้นได้นะครับถ้าไปเอามาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ Stack Overflow ก็สามารถใส่ลิงก์ไว้ได้เช่นกันก็เป็น best practice ที่ควรจะทำต่อมาข้อ7นะครับก็คือคล้ายๆเมื่อกี้คือว่าถ้าเราไปเอามาจากที่อื่นเช่นเอามาจากมาตรฐานอะไรบางอย่าง มันไม่ได้เป็นเป็นลิงก์ในเว็บอะ่ะมันเอามาจากหนังสือหรือว่าเอามาจากเอาาาก่เอามาตรฐานอะไรเงี้ยก็ก็ระบุไว้ด้วยนะครับคนอื่นจะได้เข้าใจว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้เช่นอันเนี้ยบอกว่าตามมาตรฐานของ rfc 1 4 8่1 8 0เนี้ยการเขียน csv ไฟล์ csv จะต้องจบบรรทัดด้วย backslash r แล้วก็ backslash n ไม่ใช่แค่ backslash n อย่างเดียวนี่ก็ทำให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้กดข้อที่8ก็คือ ถ้าแก้ไขบั๊กนะครับควรจะกลับมาเขียนคอมเมนต์เพื่ออธิบายว่าแก้ไขอะไรไปถ้าจะให้ดีเนี่ยโยงไปถึงอิชชูได้ด้วยถ้ามี i ิชชู tracking ก็สามารถโยงไปได้ว,ว่าเอ้ยนี่มันเป็นการ solve อิชชูอะไรเนี่ยก็อธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่าสมมติอันนี้เป็นเป็นเรื่อง mouse move ใช่ไหมครับบอกว่าในไฟล์ fox สองเนี่ยถ้า user เอาเมาส์ออกไปจาก browser window การทำ mouse move เนี่ยมันจะไม่ work นะครับ work อะไรก็คือจะต้อง ไปใช้ on mouse leaves อ่ leaf, นะซึ่งตรงนี้ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าอ๋อโอเคมันมีบั๊กแบบนี้แล้วมันเคยถูกแก้แล้วแก้แบบนี้เราต้องทำยังไงก็เป็นการส่งต่อความรู้ให้คนอื่นนะครับสุดท้ายก็คือถ้าเราทำแล้วเรายังทำไม่เสร็จเราสามารถใส่ comment mark เอาไว้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะทำในอนาคตก็คือใส่ to do เอาไว้ได้นะการใส่ to do ก็คือเป็นการ mark ว่ามันเป็น incomplete implementation แล้วณนะจุดหนึ่ง ที่เรามีเวลาเราจะกลับมาแก้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยจะกลับมาแก้แต่ว่าอย่างน้อยก็ทําให้รู้ว่าตรงนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าคนเขียนะรู้อยู่แล้วแล้วก็เขาเผื่อไว้ว่าในอนาคตเขาจะกลับมาแก้ไขในจุดนั้นนะครับโอเคพูดไปพูดมาทันเวลาพอดีเลยก็สรุปอีกทีหนึงนะ่งก็คือว่าวันนี้เราคุยกันเรื่อง implementation นะครับเริ่มตั้งแต่หลักการ implementation ที่ดีมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็พูดเรื่อง สไตล์ไกด์ว่ามันมีวิธีการ Best Practice ที่องค์กรใหญ่ๆเขาใช้กันอะอะไรบ้างแล้วก็แต่ละองค์กรก็ควรจะเลือกสไตล์ไกด์ที่ที่เหมาะสมกับตัวเองกระบวนการทำ Code Review ที่ช่วยให้การเขียนโค้ดมีคุณภาพได้ดีขึ้นนะครับการกำหนดเวอร์ชันคอนโทรแล้วก็สุดท้ายก็คือเขียนโค้ดคอมเมนต์ว่าควรจะเขียนอย่างไรนะครับอันนี้หมดแล้วที่อาจารย์จะ Lecture ในวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามีมีใครมีคำถามมีอะไรไหมครับ อ่าเหมือนจะไม่มีเนาะหรือว่าถ้ามีก็เดี๋ยวถามถามในในแชทก็ได้นะครับในไลน์ก็ได้งั้นวันนี้น่าจะแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับอ,อ๋อมีแชทเดี๋ยวนะอ๋ออาจารย์ต้มโอเคงั้นอันนี้เดี๋ยวผมออกจากซูมนี้ก่อนไหมครับจันต้มหรือว่ามันคืออันเดียวกันนะครับ อาจารย์อยู่ต่อได้เลยค่ะจริงๆแล้วก็ต่อเหมือนกันก็คือเป็นเลขเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าอยู่ๆเซชันก็น่าจะต่อต่อ,ตอได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเบรกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวใกล้ๆสิบครึ่งผมกลับมานะครับ้ค่ค่ะโอเค